กราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับหูเริ่มเข้ามาเยอะแยะมากมายแล้วนะครับโอ้เยอะเยอะมากตอนนี้ยังไงก็เข้ามาเนี่ยยังไงผมรบกวนนะครับให้ตั้งชื่อเป็นชื่อแบบที่ลิงก์กับตอนที่สมัครเข้ามานะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีการแจกของรางวัลหรือว่าการติดต่อเพื่อทดลองกล้องอะไรเงี้ยนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับอีกสักไม่กี่นาทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้เริ่มกันนะครับคนเยอะไหมตอนนี้26ครับแต่ดิจิตอลไว้50นะน่าจะก็เยอะ26นี่ทีมงานประมาณ20นะฮะ ผมก็อุ่นใจนะอย่างเงี้ย สบายหน้ามาอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวถ้ายังไม่พอเดี๋ยวผมให้ทีมงานในซูมคาเมร่าทุกคนเข้ามาหมดเลยดีไหมเดี๋ยวเราจะเปิดวิดีโอของระหว่างรอนะครับเดี๋ยวจะเปิดวิดีโอของทั้งของคาเขาแล้วก็คุณบอลให้รับชมไปคร่าวๆนะครับนี่มาแล้วถ่ายงานพอร์เทรตอยู่แล้วครับเล็งคิดเอาไว้ว่าอยากจะลองแบบใช้กับเลนส์ 50-1.2 เปิดให้เดฟออฟฟิลด์บางๆแล้วก็เพื่อที่จะเทสเต็มสมรรถภาพของมันเลยว่าเราจะดูว่าไอโฟกัสเนี่ยมันจับได้แม่นขนาดไหนซึ่งผมก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยระบบออโต้โฟกัสตัวเนี้ยมันจะเข้ามาทดแทนระบบแมนนวลของเราได้แล้วดีไม่ดีต่อไปจำนวนคนในกองมันอาจจะลดลงซึ่งมันเหมาะกับการทำงานกองเล็กมากๆครับอย่างเช่นผมเนี่ยบางทีไปถ่ายงานไวรัลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไปแค่คนเดียวก็สามารถจบงานด้วยตัวคนเดียวแล้วก็ผลที่ออกมาก็ออกมาพอใจมากในการทำงานด้านโลไลท์ของตัวนี้นะครับรู้สึกว่ามันทำงานได้ดีมากๆ อย่างเช่นงานบัลเล่เนี่ยที่ไปถ่ายไม่ได้ใช้แสงแทบจะไม่ได้ใช้แสงเลยเพราะว่ามีแสงจากกระจกด้านเดียวแถมวันนั้นฝนตกด้วยพอเอาไฟล์มาดูแล้วเนื้อไฟล์ยังดีอยู่เลยอ่ะเจ้าตัวเนี้ยจะมี Duo ISO อยู่ที่640แล้วก็ 12,800 พอผมเอาไฟล์ที่ถ่ายด้วย640กับไฟล์ที่ถ่ายด้วย ISO 12,800 มาเทียบดูเนี่ยแทบจะไม่มีความแตกต่างน้อยเลยสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์อย่างมากๆเลยของมันเนี่ยก็คือไฟล์10บิตนะครับคุณภาพไฟล์10บิตเมื่อลองเอามาเทสดูแล้วเอามาใช้ดูแล้วเนี่ยให้ผมต่างจาก8บิตมากทั้งในเรื่องของการดึงสีการปรับแสงรวมทั้งงานที่ใช้ FX9 แล้วลองมาใช้กับ FX3 ด้วยเนี่ยคุณภาพเนื้อไฟล์เนี่ยแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยเมื่อเทียบแล้วดูไม่ต่างแตกต่างกันเลยอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่ Sony ดึงมาจากกล้องรุ่นใหญ่อย่าง FX9 เอามาใส่ใน FX3 ให้เรานั่นก็คือ Picture Profile Acinetone เจ้า Acinetone ตัวนี้มันเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการที่จะเอาไปเกรดงานสีต่อแล้วหรือว่าต้องการความรวดเร็วครับอย่างผมไปทำงานกับอเล็กธีรเดชคนตัดต่อก็สามารถเอาไฟล์เราไปใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปทำสีต่อครับซึ่งผมชอบมากๆเพราะว่าสกินโทนที่มันดีขึ้นหลังจากที่เมื่อก่อนสกินโทนมันอาจจะเพี้ยนไปบ้างครับแต่พอเขาได้พัฒนามาเป็นตัวนี้แล้วเนี่ยผมว่ามันเพอร์เฟกต์เลยยังมีอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เป็นของทางคาเขานะครับหรือว่าฟิล์มคัลเจอร์ระหว่างนี้ครับเดี๋ยวผมขอสอบถามแล้วกันนะฮะระหว่างที่วิดีโอยังไม่ได้มาเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอสอบถามนิดนึงว่าอ้าวมาแล้วงั้นไปต่อเลยครับดูวิดีโอก่อนอัลฟาหลายคนที่รู้จักพวกเราคาเขาอาจจะเข้าใจว่าพวกเรานั้นถ่ายงานกันแค่รถจริงแล้วจุดเริ่มต้นของพวกเราคือฟิล์มคัลเจอร์พวกเราเป็นโปรดักชันเฮาส์เล็กๆครับที่รับตั้งแต่งานสเกลระดับลันแอนด์กันจนไปถึงงานสเกลขนาดใหญ่ถ้าถามว่าเราชอบถ่ายงานประเภทไหนก็คงตอบว่าชอบทุกงานที่ได้ถ่ายเลยครับถ้าถามว่าพวกเราอินกับอะไรมากที่สุดก็คงตอบว่ารถนี่แหละครับซึ่งก็เหมือนที่เคยได้ยินทำงานในสิ่งที่ชอบก็เหมือนไม่ได้ทำงานคำนั้นมันเกิดขึ้นกับพวกเราจริงๆครับทุกงานที่พวกเราทำเราทำมันอย่างเต็มที่
การเลือกกล้องก็มีความสำคัญยิ่งทางงานไหนที่เราสามารถเลือกใช้กล้องได้เองเราจะเลือกกล้องของ Sony ก่อนเสมอครับไม่ว่าจะเป็น Sony Cinema Line อย่าง FX9 FX6 รวมไปถึง A7S Mark 3และล่าสุดเจ้า Sony Cinema Line FX3 ครับถ้าพูดถึงเจ้า Sony FX3 ถือว่าเป็นกล้องซีนีม่าไลน์ที่เล็กที่สุดซึ่งเหมาะกับงานเรามากๆโดยเฉพาะงานโดรนและงานสตรีทที่เน้นการใช้งานแบบรันแอนด์กันบางครั้งต้องเปลี่ยนโอเปเรตบ่อยๆจากกิมบอลมาแฮนด์เฮลหรือย้ายไปสู่ช็อตลิกในมุมต่างๆที่เราเลือกใช้ FX3 เพราะเป็นกล้องที่มีน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับการใช้งานช็อตคาลิปซึ่งถ้าใช้กล้องที่มีขนาดใหญ่กว่าก็จะต้องเพิ่มอุปกรณ์สำหรับซัพพอร์ตเพิ่มขึ้นรวมถึงต้องใช้เวลาและคนโอเปเรตเพิ่มขึ้นอีกด้วยSony FX3 ตอบโจทย์พวกเรามากๆครับยิ่งตอนที่เรคคอร์ดแล้วมีไฟแสดงว่าเรคคอร์ดอยู่ยิ่งสำคัญเพราะบางครั้งเราต้องติดตั้งกล้องไว้ในมุมที่ยากต่อการดูมอนิเตอร์กล้องเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับโดยเฉพาะช็อตลิกรถหรือบิน FPV ก็ยิ่งสังเกตยากเข้าเรื่อง FPV พอดีครับและรายงานทีมเรามักใช้ช็อตบินของ FPV บ่อยๆก่อนหน้านี้เรามักใช้กล้อง Action Cam ติดขึ้นไปแต่ก็มีเรื่องข้อจำกัดของไฟล์วิดีโอจนมาเจอเจ้า FX3 ตัวนี้แหละครับที่มีบอดี้ขนาดเล็กและไฟล์วิดีโอที่เราชอบและถนัดมากๆเรื่องการคอนโทรลกล้องต้องบอกเลยว่าไม่ต่างจาก A7S3 เลยครับแต่ที่เด่นขึ้นมาคือมีปุ่มสำหรับสายวิดีโอมากขึ้นทำให้เราแทบไม่ต้องคัสตอมปุ่มเพิ่มเลยงานถ่ายหลักๆของเราก็คือการถ่ายรถไม่ว่าจะเป็นโฆษณาหรือการถ่ายทอดวัฒนธรรมการแต่งรถของบ้านเราให้ออกไปสู่วงกว้างมากขึ้นอุปสรรคที่เราเจอบ่อยๆก็คือสภาพแสงโดยเฉพาะเวลากลางคืนซึ่งทำให้เกิด noise ได้แต่ด้วยระบบ Duo ISO ของ Sony FX3 ทำให้เราสามารถถ่ายวิดีโอ ISO สูงๆที่ 12,800 โดยได้ไฟล์ที่ดีมากซึ่งจริงๆพวกเราชอบไฟล์ S-Log 3ที่422 10บิตอยู่แล้วเป็นไฟล์ที่มีดินามิกที่ยืดหยุ่นมากในการทำ post production ในการถ่ายทำงานแบบที่ต้องใช้ความเร็วและมีโอกาสในการถ่ายทำไม่มากเราต้องหวังพึ่งการทำงานของระบบออโต้โฟกัสมากซึ่ง FX3 ก็ทำได้ดีมากๆทำให้เราไม่พลาดช็อตในการถ่ายทำไม่ว่าจะเป็นช็อตรถวิ่งผ่านกล้องการแสงของรถโดยเฉพาะระบบ tracking ไว้ใจได้เลยครับและในส่วนของกล้อง FX3 ที่สามารถถ่าย High Speed ได้ในตัวถึง240เฟรม per second ทำให้เราไม่ต้องเปลี่ยนกล้องตัวอื่นสำหรับช็อต High Speed มาใช้สะดวกและทำงานเร็วขึ้นมากเลยครับเรื่อง Rolling Shutter นั้นก็สำคัญมากๆครับสำหรับการถ่ายที่ต้องแพนกล้องตามเร็วๆการมีเอฟเฟกต์ Rolling Shutter ที่ลดลงทำให้ได้ไฟล์วิดีโอที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นพวกเราคาร์ครับเราพยายามสร้างงานที่ควบคู่ไปกับแพชชั่นเสมอเราทำงานและมีจุดหมายปลายทางที่จะนำเสนองานของเราให้คนทั้งโลกได้เห็นและถ้าจะถามว่ากล้องอะไรล่ะที่จะพาเราเดินทางไปถึงจุดนั้นได้เราก็ตอบได้เลยครับว่าต้องเป็นตัวนี้เลย Sony Cinema Line FX3 พวกเราคาร์ครับใช้ Sony FX3 และเพื่อนๆล่ะครับ Sony FX3 กันแล้วหรือยังโอเคครับผมเดี๋ยวขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวิร์กช็อป Cinema Line Exclusive Experience Sharing นะครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับผมมาโน่นะครับจากซูมคาเมร่ารับหน้าที่เป็นคนดำเนินรายการในวันนี้นะครับสำหรับคนที่สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะครับซูมคาเมร่าเราคือตัวแทนจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์สำหรับการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอรวมถึงกล้องและอุปกรณ์ที่เป็น Cinema Line เช่นเดียวกันนะครับเราก็มีขายเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นกล้องอุปกรณ์แบบไหนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงระดับมืออาชีพนะครับเราหาให้คุณได้หมดครับครบจบในที่เดียวครับหลักๆในเวิร์กช็อปนี้นะครับจะเป็นการแชร์ประสบการณ์การใช้ FX3 นะครับจากวิทยากรทั้ง2ท่านนะครับทั้ง2กลุ่มนะฮะแต่ถ้าใครที่มีคำถามก็ถามเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าวิทยากรของเราเนี่ยก็น่าจะได้ลองจับ Cinema Line ของ Sony เนี่ยแทบทุกตัวอยู่แล้วแล้วก็น่าจะเป็นอื่นๆด้วยนะครับซินิม่าตัวอื่นด้วยนะครับมาหลายตัวแล้วรวมถึงประสบการณ์ในการทำงานมายาวนานในการทำงานโปรดักชันนะครับก็เดี๋ยวก็จะน่าจะมีเรื่องมาแชร์ให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาร่วมเวิร์กช็อปนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะอยากโดนป้ายยาอะไรสักอย่างเกี่ยวกับ FX3 แหละหรือว่าอยากรู้ว่า FX3 เนี่ยมันเหมาะกับงานของแต่ละคนไหมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยสัดส่วนของคนที่มาร่วมเวิร์กช็อป
ออนไลน์ของเราวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะยังไงเดี๋ยวผมขอให้ยกมือนิดนึงแล้วกันนะครับมันจะมีปุ่มยกมืออยู่ตรงรีแอคชั่นด้านล่างนะครับมีใครที่เป็นในส่วนของโปรดักชันเฮ้าส์บ้างไหมฮะโปรดักชันเฮ้าส์รบกวนยกมือนิดนึงครับจะมีปุ่มรีแอคชั่นอยู่ด้านล่างนะครับเป็นรูปหน้ายิ้มๆนะฮะมีใครเป็นโปรดักชันเฮ้าส์ไหมฮะพี่เอสมาแล้วนะฮะเป็นโปรดักชันเฮ้าส์นะครับเยอะเหมือนกันนะฮะมีโปรดักชันเฮ้าส์อยู่พอสมควรเพราะว่าจะได้รู้นะฮะว่าเนื้อหาของวันนี้ทางวิทยากรของเราจะได้เจาะลึกหรือว่าแบบประมาณไหนนะครับเพื่อให้เข้าถึงทุกคนนะอ๋อมีโปรดักชันเฮ้าส์อยู่ประมาณ2ท่านเหรอครับท่านอื่นเป็นอะไรฮะเป็นฟรีแลนซ์หรือเปล่าครับถ้าเป็นฟรีแลนซ์ช่วยยกมือนิดนึงครับเป็นฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่จะเป็นฟรีแลนซ์กันนะครับฟรีแลนซ์เยอะเลยนะครับผมโอเคนะโอเคนะก็แล้วที่เหลือนะฮะเรามี38ท่านนะฮะที่เหลือหน้าม้าเราไม่ต้องยกก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะโอเคครับผมประมาณนี้เนาะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็มีโปรดักชันเฮ้าส์บ้างนะครับที่เข้ามาในส่วนนี้นะครับผมอ่ะก่อนอื่นนะครับผมบอกก่อนเลยว่าผมจะมีของมาแจกนะครับวันนี้นะครับเป็นสายพิกดีไซน์สไลด์นะครับเป็นสายพิกดีไซน์สไลด์ซึ่งเป็นของ Limited Edition G Master ครับผมเชื่อว่าหลายคนอยากได้แน่ๆนะครับในส่วนตัวนี้นะครับเงื่อนไขเดียวก็คืออยู่จนถึงตอนจบครับเราจะไปร่วมสนุกกันตอนจบทุกคนจะได้มีสิทธิ์ร่วมด้วยกันหมดนะครับแต่ว่ามีรางวัลเดียวนะมี1รางวัลนะครับแต่ว่าในระหว่างที่เราบรรยายไปเนี่ยนะครับถ้าใครมีคำถามหรืออะไรอะไรยังไงนะครับผมก็จะมีของเรานี้มาให้ด้วยหรืออาจจะมีคำถามจากวิทยากรเดี๋ยวผมคิดอีกทีแล้วกันแต่ว่ามันจะมีของเป็นของพรีเมียมจากทางโซนี่มอบให้ด้วยนะครับผมมีคนบอกอยากได้สายพีคซึ่งมันคือทีมงานเราผมเชื่อว่าอยากได้ทุกคนผมก็อยากได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มี2รางวัลนะที่เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดพรีเมียมจากโซนี่นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปสู่การเวิร์กช็อปนะครับผมขอแนะนำวิทยากรแบบคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปรู้จักกันแบบจริงจังนิดนึงนะครับสำหรับท่านแรกนะครับคุณบอลนะครับคุณบอลวชิรทานนะครับหรือว่าบอลหนอกใช่ไหมนะเดี๋ยวคุณบอลอยู่ไหนฮะเดี๋ยวโชว์หน้าคุณบอลขึ้นมานิดนึงเนี่ยนะครับคุณบอลกับอีกหนึ่งท่านนะครับคุณบอลหวัดดีแล้วนะครับจากอีกหนึ่งกลุ่มนะฮะขอเรียกเป็นกลุ่มนะเพราะว่าเขามากัน2คนนะครับคุณตูมตามและคุณเชียร์ครับจากคาเขาและฟิล์มคัลเจอร์ครับเนี่ยนะครับโอเคก่อนที่จะไปรู้จักกันแบบจริงจังกว่านี้นะผมจะมีคำถามแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคำถามเหมือนเป็นคำถามละลายพฤติกรรมพวกคุณอีกทีผมจะให้พวกคุณตอบแบบคร่าวๆนะครับคือเราจะมารู้จักคุณจากแง่มุมนี้ก่อนแง่มุมจากคำถามแบบที่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดนะก่อนนะครับผมมีคำถามแบบถามปุ๊บตอบปั๊บนะถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บตอบปั๊บนะครับสำหรับทั้งสองกลุ่มมานะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากอะไรก่อนดีเริ่มจากใครก่อนดีครับผมเอาคุณบอลขึ้นมาใช่ไหมคุณบอลก่อนเลยแล้วกันผมมีคำถามแบบให้ถามปุ๊บต้องตอบปั๊บนะเวลาคิดแบบมีไม่เยอะโอเคนะโอเคนะคุณบอลนะพร้อมนะพร้อมนะผมถามเลยแล้วกันนะคำถามแรกครับคุณบอลครับกล้องตัวแรกที่เคยใช้ครับของโซนี่ครับ A7 ครับ A7 71เลยเหรอ71ชอบอะไรในโซนี่ครับชอบที่มันใส่เลนส์มือหมุนง่ายโอเคไม่ชอบอะไรในกล้องโซนี่ครับไม่ชอบเพราะว่ามันมีหลายรุ่นเกินครับเสียเงินเยอะก็ตามมาทุกรุ่นครับถ้าไม่ถ่ายละครคิดว่าตัวเองจะถ่ายอะไรครับตอนนี้ถ่ายเลยมาถ่ายคลิปไอ้คุณอึกอักอะเอ้าถ่ายน้องไข่เน่าครับถ่ายน้องไข่เน่าเฮ้ยบริแฟนงี้ใช่ไหมโอเคให้เลือกระหว่างภาพยนตร์กับละครครับภาพยนตร์ครับโอเคกองใหญ่กับกองเล็กรันแอนกันครับกองเล็กครับชอบกองเล็กมือหมุนกับออโต้ครับ
ผมเสพมือหมุนครับดาราที่ชื่นชอบประทับใจครับน้องใบเฟิร์นนะครับดาราคนไหนดาราคนไหนที่ถ่ายง่ายสุดครับที่เคยร่วมงานครับน่าจะเป็นปลางครับปลางที่เล่นที่เล่นเลดี้ปลางใช่ไหมฮะอเจ้าครับเลดี้ปลางเพราะว่าเขาสวยครับสองมุมโอเคครับ10คำถามเรียบร้อยครับน่าจะได้รู้จักจากชุดคำถามนี้ไปพอสมควรหรืออาจจะไม่รู้จักก็ไม่รู้นะประมาณนี้โอเคต่อไปทีมงานคาเขาครับทีมงานคาเขาฮะเอาทีมงานคาเขาขึ้นมานิดนึงฮะของทีมงานคาเขาเนี่ยมี2คนนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมจะให้ผัดกันตอบไม่ให้แย่งกันตอบผัดกันตอบเอาเป็นใครดีเอา CEO ก่อนแล้วกันคุณเชียร์ก่อนเอาคุณเชียร์ก่อนคุณเชียร์ต้องนำหน้าน้องๆนะครับเดี๋ยวให้คุณเชียร์ตอบเสร็จแล้วตุ้มตามตอบในคำถามเดียวกันอ๋อเออโอเคดีครับโอเคครับพร้อมนะครับ3 2 1ต้องตัวแรก Sony ที่เคยใช้ครับ A7S Mark 1ครับชอบอ่ะตุ้มตามครับตุ้มตามครับ A73 ครับ A73ชอบอะไรใน Sony ครับเล็กเบาครับเล็กเบาออโต้โฟกัสครับออโต้โฟกัสไม่ชอบอะไรในกล้อง Sony ครับไม่มีครับไม่มีเหมือนกันครับโอ้โหอยู่เป็นเลยง่ายเลยถ้าไม่ถ่ายรถจะถ่ายอะไรครับผู้หญิงครับถ่ายผู้หญิงโอ้โหเพราะฉะนั้นคุณคิดยังไงกับคำว่าโรซซิ่งต้องคู่กับสาวสวยครับเชียร์ครับถูกต้องนะครับใช่ครับแต่ว่าบอกทั้งบ้านไม่ได้ครับอ๋อเหมือนกันใช่ไหมตูมตามใช่ครับมีเสน่ห์เหมือนกันโอเคครับชอบพิตตี้ไหมครับชอบพิตตี้ไหมครับเชียร์ครับชอบครับตูมตามอ่ะไม่ชอบนะโอ้ยมีใครดูอยู่ฮะเนี่ยทำไมแล้วทำไมงานคุณไม่มีพิตตี้เลยครับเชียร์ไหนบอกว่าชอบฮะมีครับแต่ว่าไม่ได้ออนครับไม่ได้ออนถ้าให้เลือกระหว่างถ่ายรถซิ่งกับรถสวยเลือกถ่ายอะไรครับรถสวยครับรถสวยรถสวยเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมครับโอเคซุปเปอร์คาร์กับรถคลาสสิกครับคลาสสิกครับคลาสสิกครับนะแน่นอนโอเคกิมบอลกับแฮนด์เฮลครับกิมบอลครับแฮนด์เฮลครับจะได้ช่วยอะไรนะคุณตามอะไรนะแฮนด์เฮลครับแฮนด์เฮลจะได้ช่วยกันอ๋อผ่านกันใช่ไหมโอเคดีดีดีทีมงานเขามี2คนเนี่ยคุณบอลเนี่ยรับบทหนักอยู่คนเดียวนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคำถามหลายพฤติกรรมเนาะโอเคอันดับถัดไปเชิญคุณโอ๊ตแล้วกันครับจากโซนี่มาพูดถึงผลิตภัณฑ์นิดนึงครับผมเนี่ยผมเร่งเร็วเลยนะเนี่ยตามกำหนดการเป๊ะเลยนะเนี่ยโอ๊ตฮะอยู่ดีๆอยู่ดีๆก็โยนอย่างนี้เลยครับใช่ครับกำหนดใช่ครับตามกำหนดการเลยนี่เราคิดกันมาแล้วเราคุยกับแขกรับเชิญอยู่ดีๆโยนปุ้งวันนี้เลยใช่ใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเขาจริงจังอีกทีอันนี้เป็นแค่คำถามรายพฤติกรรมสนุกสนานนิดนึงนะครับประวัตินี้โอเคครับคุณโอ๊ตเพราะว่าเรามีเวลาค่อนข้างน้อยเนาะสวัสดีแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับทั้งสองท่านเลยแล้วก็สวัสดีลูกค้านะอีกหน่อยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นลูกค้าของซูมพาเวล่านะครับทุกคนนะที่อยู่ในห้องนี้ทั้งหมด40ท่านนะครับอ่ะนะครับในวันนี้เนี่ยผมขอแนะนำแล้วกันไหนๆว่าวันนี้จะพูดถึงในเรื่องของซีนีมาไลน์นะครับก็จะมาแนะนำนะครับอุปกรณ์ที่เราจะพูดถึงในวันนี้สักเล็กน้อยเผื่อที่ใครที่ยังไม่ได้ดูข้อมูลมาที่ดูข้อมูลมาไว้อยู่แล้วก็ถือว่ามาแรปอัพด้วยกันละกันนะครับก็ขอเวลาสักประมาณ 5-10 นาทีเท่านั้นเองครับนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนหน่อยนะครับระหว่างนี้นี่ผมเข้ามาออกเสียงหายแล้วครับเมื่อสักครู่เข้ามาอ่านในส่วนของแชทนะครับมีแต่คนบอกอยากได้สายพีคนะครับพี่ท็อปเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีคนชอบใบเฟิร์นเหมือนกันนะครับทำไมพี่นุ่มต้องแคมแมนยูขึ้นแล้วนะครับโอเคครับขึ้นแล้วครับเชิญคุณโอ๊ตต่อครับได้เลยครับโอเคนะครับชื่อโอ๊ตนะครับกิติคุณต้นสำราญนะครับปกติผมจะดูอยู่ในส่วนของแผนกของอัลฟาซะส่วนใหญ่นะครับก็
เพิ่งลงมาดูในส่วนของซีนีม่าไลน์นี้ไม่นานนะครับก็ยังไงวันนี้ลองดูข้อมูลตัวนี้ดูนะครับสิ่งที่จะมาแนะนำก็คือวันนี้เนี่ยที่เราจะคุยกันสักส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของตัว FX3 นะครับซึ่งตัวในของเทคโนโลยีของซีนีม่าไลน์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่าง FX3 หรือไม่กระทั่งเป็นรุ่นพี่ที่ออกมาก่อนหน้านี้ FX6 นะครับก็จะแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเทคโนโลยีที่อาจจะใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของการใช้งานในการทำงานนะครับซีนีม่าไลน์นะครับก็คือตัวผลิตภัณฑ์ของกล้องโซนี่ที่มีความตั้งใจครับออกแบบมานะครับเพื่อรูปลักษณ์ในการใช้งานที่จริงจังมากยิ่งขึ้นนะครับพัฒนาใหม่และตอบโจทย์ในความต้องการของงานวิดีโอของครีเอเตอร์หลายๆท่านนะครับจะบอกได้ว่านี่คือกล้องให้ผู้ใช้งานเนี่ยได้มากกว่ากล้องเบสิกคาเมร่าทั่วไปหรือว่ากล้องที่เป็นโปรเฟสชันนอลแคมทั่วไปนะครับที่ได้ออกมาไม่ว่าจะเป็นในลุคของฟิล์มนะครับระบบการใช้งานต่างๆที่ค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตกับช่างงานวิดีโอที่เป็นระดับโปรเฟสชันนอลนะครับไลน์อัพของซีนีม่าไลน์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับจนถึงยุคปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเรานับมาเนี่ยตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมานะครับเดินทางมาพร้อมคู่กับตัวอัลฟาเลยด้านล่างสุดนะครับที่เป็นอัลฟาหลายๆท่านก็น่าจะผ่านตัวอัลฟาที่เป็น A7S มานะครับ Mark II จนถึงในยุคปัจจุบันที่เป็น Mark III ที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับอีกไทม์ไลน์หนึ่งอีกจักรวาลหนึ่งครับจักรวาลของซีนีม่าไลน์ก็จะมีการเดินทางมาเหมือนกันนะครับก็คือมาตั้งแต่ตัว PXW นะครับจนมาถึงยุคปัจจุบันที่เป็นตัว FX แล้วนะครับตั้งแต่ปี2020ขึ้นมาก็ได้ออกตัว FX6 ออกมานะครับเป็นกล้องซีนีม่าไลน์ที่มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมแต่ว่าเอาเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดของ Sony ที่พัฒนาที่คู่กับไปกับพร้อมกล้องอัลฟาเนี่ยเข้ามาใส่นะครับทำให้ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ค่อนข้างที่จะสูงในขนาดที่กล้องมีขนาดที่เล็กลงกว่าเดิมนะฮะอันนี้สำคัญมากรวมไปถึงนะครับออกมาล่าสุดก็คือ FX3 ที่เราจะเป็นคีย์หลักโมเดลที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือมีกล้องที่ขนาดเล็กมากนะครับกล้าพูดได้ว่าตัว FX3 เนี่ยนะครับเล็กกว่า A7S 3ด้วยซ้ำนะครับที่เป็นตัวซีนีม่าไลน์ที่ออกมาน่าใช้มากๆนะครับก็ทำให้หลายๆท่านเนี่ยเลือกใช้ FX3 ในการทำงานนะครับรวมถึงพี่เบลด้วยครับ The Bell Channel ก็สนใจอยู่ใช่ไหมฮะนะครับครับลองดูได้นะฮะอ่ะ นะครับซีนีม่าไลน์ก็จะตอบโจทย์ของครีเอเตอร์ทุกกลุ่มนะครับที่บอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับโปรซีเรียสซีเรียสมากๆนะครับก็จะมีรองรับไปถึงพวกกล้องใหญ่กล้องที่มีระดับเซกเมนต์ตามลงมา FX9 FX6 รวมถึง FX3 นะครับวันนี้นะครับเราจะมาดู1รุ่นนะครับแล้วก็จะมีแยบๆของ FX6 ให้เล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับอ่ะที่สำคัญครับสิ่งที่ผ่านมานะครับ Sony ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาไว้ในอยู่ในกล้องหนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญมากๆนะครับในตัวกล้องที่ทำให้คุณภาพภาพเนี่ยสูงขึ้นมากๆในตัวของ Cinema Line นั่นคือตัวเซ็นเซอร์รับภาพนะครับทั้ง3รุ่นนะครับทั้ง2รุ่น FX6 FX3 นะครับใช้แบบ XMOR นะครับซึ่งมันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าสามารถจัดการในเรื่องที่แสงน้อยได้ดีนะครับคุณภาพในเรื่องของวิดีโอสูงขึ้นนะครับรวมไปถึงตัวสำคัญที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนั่นคือตัวประมวลผลในตัวกล้องตัวนี้นี่คือมันสมองของกล้องที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนั่นคือตัวประมวลผล Beyond XR นะครับทั้ง2รุ่นนะครับ FX6 แล้วก็ FX3 เนี่ยใช้Duo เลยนะครับ Duo XR Beyond XR ตัวนี้ในการประมวลผลกล้องทำให้ได้ฟีเจอร์ต่างๆที่อยู่ในกล้องนะครับทำให้ได้ฟีเจอร์ที่ดีมากๆที่อยู่ในกล้องคุณภาพสูงครับอเมริกาทำอย่างนี้เรื่องตัวมาเรื่องสมองไม่ได้มีใครถามใช่ไหมครับโอเคนะครับโอเคยังได้ยินกันอยู่นะทุกคนนะครับโอเคมาดูครับซีนีม่า XX3 นะครับผมรายละเอียดค่อนข้างดีเทลเยอะมากนะครับผมก็จะดึงมาเฉพาะพวกจุดเด่นๆละกันนะครับส่วนในเรื่องของการทำงานหรือฟีเจอร์อะไรที่เป็นเฉพาะทางเนี่ยวันนี้เดี๋ยวได้คุยกับวิทยากร
นะครับในอีกช่วงนึงเนี่ยถามได้เต็มที่นะครับมาดูคุณภาพของภาพนะครับแน่นอนตัวนี้ใส่เซนเซอร์35มมหรือ full frame เข้ามานะครับเซนเซอร์ใช้ตัวเดียวกับตัว A7S นะครับนั่นคือ12ล้านแต่นี้คือเป็นความละเอียดที่ 10.2 ล้านพิกเซลนะครับรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K สูงสุดนะ 120p นะครับ high frame rate นะครับมี S Cinetone ให้เลือกใช้งานนะครับสำหรับคนที่ต้องการยังติดฟิลลิ่งฟิล์มของภาพยนตร์หรือท่านใดที่เคยใช้ตัวเวนิสมาก่อนนะครับหรือกล้องที่เป็นตัวสูงๆโซนี่ที่มี S Cinetone เนี่ยในกล้อง FX3 ก็มี S Cinetone มาให้ใช้งานนะครับแล้วก็ระบบ ISO นะครับดันได้สูงสุดก็คือ400นะครับ 9,600 นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคุณสมบัติส่วนบอดี้ครับก็อัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบออโต้โฟกัสนะครับออโต้โฟกัสนี้ก็จะมีระบบตัว AI นะครับหรือ Real Time ออโต้โฟกัสในการจับดวงตาจับใบหน้าหรือ tracking ให้นะครับรวดเร็วนะครับแล้วก็ระบบการสั่นในตัวกล้องที่เป็นระบบ Active นะครับแล้วก็ที่สำคัญ FX3 จะมีตัวสกรูมาตรฐานในการแฮงติดกับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวกล้อง FX3 นะครับมีถึง5จุดด้วยกันไม่ต้องซื้อตัวเคสหลิกทุกอย่างอะไรก็ตามที่เป็นอุปกรณ์เสริมเนี่ยเข้ามาติดเพิ่มนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ได้มีความแตกต่างจากตัว A7S ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับไฟแสดงสถานะในการบันทึก3ตำแหน่งนะครับหน้าจอฟิปทัชสกรีนได้นะแล้วระบบระบายความร้อนนะครับตัว Cooling Sink แฟนที่ใหญ่มากๆที่อยู่บริเวณหลังกล้องนะครับให้การบันทึกวิดีโอต่อเนื่องเนี่ยได้ยาวนานกว่าเดิมนะครับช่องใส่การ์ดครับรองรับในส่วนของตัว SD card แล้วก็ตัว CFX Paste Type A นะครับทั้ง2ช่องเลยนะครับนี่คือจุดเด่นของตัว FX3 คร่าวๆนะครับแล้วก็มาลงดีเทลนิดเดียวครับนะครับคุณภาพวิดีโอนะครับ 4K ที่ 120p นะครับแล้วก็ตัวรองรับการบันทึกวิดีโอแบบ10บิตนะครับ422นะครับในการบันทึกคุณภาพวิดีโอสูงสุดเนี่ยครับจากตัวกล้องก็คือ600เมกะบิต per secนะครับ Dynamic Range สูงสุด15 stop เมื่อใช้งานร่วมกับ S-Log 3นะครับก็สำหรับพวก Color Science หรือว่า Color Grading ต่างๆก็สามารถเข้าไปทำงานต่อได้นะครับ S-Cinetone มีมาให้ S-Log นะครับ Picture Profile S-Gamut Cine ทุกอย่างมีให้หมดในกล้องรุ่นนี้ก็คือถ้าใครเคยใช้ A7 Mark 3นะครับฟีเจอร์จะเหมือนกันนะครับจะเหมือนกันนะครับโอเคตัวช่องใส่การ์ดนะครับมีทั้ง2สล็อตให้นะครับรองรับทั้ง2รูปแบบ SD card แล้วก็ CFX Paste นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ต้องต่อ external ออกไปนะครับในการบันทึกนะครับไม่ว่าจะใช้ในส่วนของตัว Auto Mode อะไรต่างๆก็รองรับตัว RAW 16 bit ให้ด้วยนะครับแล้วก็ในตัวแพ็คเกจนะครับนอกจากว่าในตัวแพ็กเกจก็จะมีตัว Handle Bar มาให้นะครับสำหรับการใช้งานไมค์ใช้งานเสียงนะครับที่บินคุณภาพสูงขึ้นตัว Handle Bar นี่ก็จะเป็นตัวมิกเซอร์ในตัวนะครับก็มี XLR ตัวคอนเนคเตอร์ให้2ตัวนะครับ2ช่องด้วยกันแล้วก็อินเทอร์เฟซในการต่อต่างๆมี4 channel นะครับจาก 3.5 มีมาให้รวมถึงน็อตสกรูนะครับ 5 จุดนะครับในการติดอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับไม่ต้องหาเคสเพิ่มอย่างที่ได้แจ้งไปแล้วก็สวิตช์ซูมนะครับบนตัวกล้องมีมาให้นะครับสำหรับคนที่ใช้ดิจิตอลอิมเมจซูมหรือว่าใช้เลนส์ที่เป็นซูมไฟฟ้านะครับมีก้านซูมอยู่ที่ปุ่มชัตเตอร์ให้ด้านหน้านะครับนะครับจุดโฟกัสเล็กน้อยนะครับลงมาดูดีเทลนิดนึงเผื่อใครชอบสเปคนะครับข้างในจุดโฟกัสตัวนี้มี627จุดนะครับเยอะมากครับครอบคลุม 92% นะครับหลายๆท่านที่พูดถึงออโต้โฟกัสเนี่ยกล้อง FX3 มันก็เลยมันจะมีจุดเด่นในเรื่องของออโต้โฟกัสเหมือนกล้องอัลฟานะครับที่ครอบคลุมพื้นที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ระบบออโต้โฟกัสเนี่ยมีตัว tracking มาให้รวมถึงถ้าถ่ายภาพที่เป็นพอร์ตเทรตนะครับหรือบุคคลเนี่ยก็จะมีพวกโฟกัสแทร็กกิ้งดวงตาให้อัตโนมัตินะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับขอบคุณค่อนข้างง่ายนะครับระบบการสั่นนะครับอันนี้ก็จะมีมาให้ในตัวกล้องนะครับตัว Active Stabilizer นะครับที่เป็นแบบ Active Mode นะครับแล้วก็มี Metadata ครับสำหรับคนที่จะเอาไฟล์วิดีโอไปทำงานต่อใน Catalyze Bus หรือว่า Catalyze ที่เป็น Preplay นะครับตัวซอฟต์แวร์ของทาง Sony นะครับ
น้ำหนักนะครับ715กรัมนะครับเบาๆนะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานเนี่ยเน้นการออกแบบในเรื่องของการแฮนด์เฮลหรือว่าการโอเปเรตเพียงคนเดียวนะครับก็สามารถที่คอนโทรลที่มือขวามือเดียวแล้วมือซ้ายเนี่ยสามารถควบคุมในเรื่องระบบโฟกัสได้นะครับหน้าจอฟลิปด้านข้างมีไฟบอกสถานะในการบันทึกวิดีโอสำคัญมากต่อการใช้งานวิดีโอนะครับทัชคอนโทรลนะครับออลไพเนลทั้งหมดนะครับก็สามารถทัชเมนูได้นะครับแล้วก็มีปุ่มคัสตอมคีย์นะครับสามารถที่จะเอาฟังก์ชันที่อยู่ในตัวกล้องเนี่ยมาปรับใช้งานนะครับปุ่มฟังไอตัวคัสตอมคีย์เนี่ยจะมีอยู่ในรอบๆตัวกล้องนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล้องมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็รองรับการบันทึกแบบตัว output HDMI นะครับสื่อบันทึกแบบ CFexpress นะครับตัว SD card 2สล็อตนะครับมีมาให้รองรับการเชื่อมต่อแบบ ตัว Wi-Fi แล้วก็ระบบ LAN USB เป็น USB Type C นะครับวิดีโอ 4K นะครับถ่ายได้ต่อเนื่องนะครับแบบไม่ตัดการทำงานยกเว้นในคอนดิชันที่อากาศร้อนหรือเมมเต็มนะครับอันนี้ก็ต้องมีข้อยกเว้นเล็กน้อยนะครับส่วนตัวกล้องเป็นแมกนีเซียมอัลลอยนะครับกันฝุ่นกันละอองน้ำมีความแข็งแรงทนทานสูงนะครับนี้ก็รวมๆของตัวกล้องนะครับถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะครับก็ค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตในงานวิดีโอที่มากกว่า A7S Mark 3นะครับนี่ครับท่านใดที่ต้องการที่จะอัพสเต็ปขึ้นมาในเรื่องของการใช้งานกล้องที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นรองรับกับงานวิดีโอที่หนักขึ้นนะครับก็จะเป็นตัว FX3 น่าจะตอบโจทย์นะครับปุ่มเรคคอร์ดอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีจอยสติ๊กในการควบคุมเมนูให้ด้วยนะฮะสังเกตว่ารูจะเยอะมากนะครับรูสำหรับแฮงค์พวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับ HDMI เป็นตัว Full HDMI นะครับไม่ใช่หัวเล็กโอเคนะครับรองรับนะครับกับเลนที่ Sony มีทั้งหมดที่เป็นภายใต้ e-mount ทั้งหมด64ตัวสามารถใช้งานร่วมกับตัว e-mount ที่อยู่ใน FX3 ได้เลยนะครับเป็น one mount system นะครับก็1 mount นะครับใช้งานได้ทั้งตัว Alpha series ทั้งหมดรวมไปถึงตัว Cinema line นะครับที่เปลี่ยนเลนได้อุปกรณ์เสริมต่างๆซูมแคเมร่ามีครับนะครับซูมแคเมร่ามีเกือบทุกอย่างนะยกแทบจะหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไมค์สื่อบันทึกต่างๆนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็สามารถติดต่อทางซูมแคมีราได้เลยนิดนึงครับสำหรับคนที่ใช้ A7S3 หรือว่ากำลังมองหา A7S3 แล้วมีการคอมเพลเล็กๆน้อยๆนะครับผมทำมาให้นะครับให้เข้าใจง่ายๆอันนี้คือ6อย่าง5อย่างนะครับที่มีความแตกต่างจาก A7S3 นะครับตัว FX3 นั่นคือกล้องมีขนาดเล็กกว่านะครับแล้วก็ไม่มีช่องมองภาพรองรับกับงานวิดีโอโดยตรงนะครับเน้นการคล่องตัวในการใช้งานวิดีโอเป็นหลักนะครับส่วนตัว A7S เนี่ยก็มาจากพื้นฐานกล้องอัลฟาอยู่แล้วนะครับก็รูปทรงอะไรต่างๆมาจากพื้นฐานกล้องอัลฟารวมถึงเป็นระบบของภาพนิ่งมาก่อนด้วยนะครับตัว FX3 มีแฮนด์เดิลบาร์ตัว XLR ให้นะครับพอร์ตก็สามารถที่จะใช้งานในเรื่องของระบบเสียงรวมถึงการแฮนด์เฮลนะครับตัวแฮนด์เดิลบาร์ได้ค่อนข้างง่ายนะครับมีอยู่ในแพ็กเกจให้เลยไฟสถานะที่แสดงมาให้นะครับแล้วก็การสวิตช์สำหรับซูมเลนส์นะครับมีมาให้ใน FX3 นะครับคูลิ่งแฟนขนาดใหญ่แน่นอนครับระบบการพัฒนาในเรื่องของการไล่ความร้อนนะครับต่างๆคูลิ่งแฟนก็สำคัญในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับก็มีคูลิ่งแฟนให้ก็ถ่ายวิดีโอได้นานขึ้นแล้วก็ลูน็อตนะครับ 1.4 นิ้วสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด5จุดในตัวกล้องนะครับอันนี้ก็สิ่งที่มันแตกต่างจาก A7S Mark 3นะครับสรุปนะครับทั้ง2ตัวเป็นกล้อง full frame ขนาดเล็กทำงานได้ดีในที่แสงน้อยเหมือนกันนะครับ FX3 จะสามารถถ่ายภาพนิ่งได้เหมือนกันแต่มันเป็นกล้องที่เน้นงานวิดีโอมากกว่าครับจากฟีเจอร์ที่พูดมาทั้งหมดนะฮะ FX3 จะมีที่จับแถมมาด้วยนะในกล่องสินค้าพร้อมตัว XLR ทำให้คุณภาพเสียงเนี่ยมันเป็นเหมือนมิกเซอร์ในตัวนะครับก็ทำให้เสียงเนี่ยดีขึ้นแล้วก็การระบายความร้อนเนี่ยเป็นระบบ Active ที่กล้องสามารถทำให้การถ่ายวิดีโอเนี่ยสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นใช้งานได้นานขึ้นรูน็อตที่รับการแฮงก์กับอุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่คือทั้งหมดของตัวFX3 นะครับส่วน A7S ยังมุ่งเน้นไปเรื่องของการผสมผสานระหว่างวิดีโอและภาพนิ่งนะครับแล้วก็ช่างภาพที่ไม่ต้องการไฟล์ภาพขนาดใหญ่นะครับช่างภาพที่ถ่ายงานโลไลท์ต่างๆก็จะนิยมชอบ A7S Mark 3แต่ว่าถ้าอัพขึ้นมาเป็นตัว FX3 เนี่ยครับก็จะได้ฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นในราคาที่ไม่ได้แตกต่างกันมากขึ้นนะครับอ่ะส่วนในเรื่องของ
คุณสมบัติต่างๆนะครับเดี๋ยวขอส่งให้อาจารย์โนดนะครับต่อให้พูดคุยกับวิกรวันนี้ทั้ง2กลุ่ม2ท่าน2กลุ่ม3ท่านนะครับที่ใช้ FX3 เนาะแล้วก็มีบางท่านน่าจะผ่านตัว A7S Mark 3มาด้วยก็น่าจะบอกถึงในส่วนของความแตกต่างได้อย่างดีว่าตัว FX3 เนี่ยมีคุณสมบัติยังไงนะครับก็ผมโอ๊ตนะครับกิติคุณต้นสำราญจาก Sony Thai วันนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณโอ๊ตครับครับสุดยอดครับผมโอเคครับผมผมทำเวลาดีไหมเนี่ยคุณเลยเวลาผมไปนิดนึงผมอุตส่าห์แบบบีบมาให้ทันเวลาคุณพอดีเลยนะโอ้โหผมเนี่ยแลปก๊อตแล้วนะเนี่ยลิ้นแลปก๊อตเลยอ่ะโอเคครับเมื่อสักครู่นะครับมีคำถามเข้ามานะบอกว่าสามารถบันทึกตรงเข้า SSD ได้ไหมนะครับก็มีทีมงานเราไปตอบแล้วแหละว่าไม่ได้บันทึกตรงเข้าไม่ได้นะครับอาจจะอาศัยพวกอัตโนมัติ Ninja นะครับแล้วก็ไปเข้า SSD ต่างหากอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าบันทึกโดยตรงเลยจะไม่ได้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ในส่วนของคำถามในเวิร์กช็อปในเวิร์กช็อปนะครับจริงจังแล้วแหละนะครับเดี๋ยวผมให้แนะนำตัวแบบเยอะกว่าเดิมนิดนึงครับจากทีมทั้ง2ท่านนะครับเอาเริ่มจากทีมคาเค้าก่อนแล้วกันครับรบกวนแนะนำตัวความเป็นมาเป็นไปของคุณนิดนึงครับผมครับสวัสดีครับผมตูมตามนะครับเป็นกล้อง2แล้วก็ถ่ายภาพนิ่งในคาเค้าครับผมใช่ครับแล้วก็อีกคนนึงครับครับเชียร์ครับก็เป็นช่างภาพถ่ายวิดีโอครับก็เป็นไมค์เออครับก็เป็นคนก่อตั้งทั้งทีมเพจคาเค้าครับคือเท่าที่เราได้รู้จักในวิดีโอเนี่ยมันจะดูเป็นคาเค้าเป็นถ่ายรถใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางคาเค้าเองเนี่ยก็จะมีต่างหากที่เป็นโปรดักชันเฮ้าส์ที่ทำเกี่ยวกับโฆษณานู่นนี่นั่นเหมือนในวิดีโอที่บอกมานะครับก็คือฟิล์มคัลเจอร์ใช่ไหมครับใช่ครับประมาณนี้เนาะแล้วมาเริ่มต้นทำอะไรอย่างนี้ได้ไงครับก็เริ่มจากก็ตอนแรกก็ทำงานประจำอยู่ใช่ไหมครับก็พอเราทำงานประจำไปแล้วเราก็แบบซื้อกล้องตัวนึงแล้วเราก็แบบเริ่มถ่ายเล่นๆเริ่มจากถ่ายเล่นๆจนแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กไปก็มีคนมาสนใจก็เริ่มแบบติดต่องานเรามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็จนออกจากงานประจำมาเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็มาทำทีมโปรเจกต์เองเนี่ยครับอ๋อแล้วคุณเรียนมาทางด้านนี้เหรอครับหรือว่ายังไงฮะใช่ครับอ๋อเรียนที่เทพมาครับโอเคนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ทางคุณบอลนิดนึงครับบอลแนะนำตัวนิดนึงบอลครับก็เป็นฟรีแลนซ์เหมือนกันครับแล้วก็เป็นทำดีพีหลักๆก็จะเป็นไปทางสายละครครับแล้วก็จะมีฟรีแลนซ์ที่รับงานถ่ายวิชวลต่างๆโฆษณาหรือว่าเป็นไวรัลอะไรเงี้ยครับ MV แล้วก็ไปทำโฟโตกราฟด้วยครับผมเนี่ยบอกได้เลยว่าผมรู้จักคุณบอลแรกๆเนี่ยจากในกรุ๊ปโซนี่นะก็คือแบบรูปมือหมุนอะไรเงี้ยสวยมากเออแล้วแบบแสงเสืออะไรเงี้ยแบบมันต้องน่าหลายคนน่าจะเคยเห็นนะเพราะว่าลงไปทีไรก็แบบโอ้โหคนถูกใจเยอะมากนะครับประมาณนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เราคุยกันกับเชียร์ว่าเออเชียร์ก็เคยคุยกับคุณบอลใช่ไหมใช่ครับผมเห็นรูปของพี่บอลเขาแบบมีคาแรคเตอร์ผมเลยสงสัยว่าแบบเขาใช้เลนอะไรอะไรครับผมอินบ็อกซ์ไปถามครับไม่ได้ถามถึงนางแบบใช่ไหมครับผมต้องเข้าเรื่องเลนก่อนครับพี่อ๋อโอเคใช้เลนตัวไหนอะไรยังไงใช่ไหมไปฝึกฝ่าเรื่องเลนใช่ไหมครับครับอ๋อโอเคครับผมประมาณนี้ก็ได้รู้จักคร่าวๆนะครับก็คือคุณบอลเนี่ยจะเป็นในส่วนของ DP ในกองละครแต่ก็มีทำงานอย่างอื่นๆร่วมด้วยทำฟรีแลนซ์เองด้วยนะครับแล้วก็ทางคาเขาเนี่ยก็จะมีโปรดักชั่นเฮาส์ที่ชื่อว่าฟิล์มคัลเจอร์นะครับแล้วก็ทำคาเขาด้วยนะครับถ่ายรถเพราะว่าเขาอินเรื่องรถใช่ไหมประมาณนี้นะครับผมผมเราพูดถึงคลิปก่อนหน้านี้นิดนึงแล้วกันที่เราเปิดให้ดูตอนเริ่มต้นนะครับคือมันจะมีการถ่ายแบบของคาเขาก่อนแล้วกันนะครับคือจะมีการถ่ายมุมรถนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยครับอยากถามว่าปกติงานของคาเขาเนี่ยมีสตอรี่บอร์ดทุกช็อตไหมเป๊ะๆไหมหรือว่าเห็นภาพคร่าวๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือก็ถ่ายตามหน้างานหรือว่าแบบแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าไปอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นประมาณไหนก็ตอนแรกก็ต้องขึ้นอยู่กับ
ความซีเรียสของงานแล้วก็จริงๆก็ขึ้นอยู่กับบัดเจ็ตของงานด้วยเนาะใช่ครับเพราะว่าบางงานเราก็เล่าภาพรวมขายลูกค้าอะไรเงี้ยครับวางภาพคร่าวๆแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะคุยกับตูมตามก่อนว่าอันเนี้ยเราอยากได้อย่างนี้ก่อนครับก่อนที่จะไปถึงลูกค้าครับใช่คุยกันในทีมก่อนว่ามันน่าจะออกมาประมาณแบบนี้ครับคืออย่างน้อยมันต้องมีเหมือนคีย์เมสเซจที่ลูกค้าเขาอยากจะสื่อออกมาก่อนใช่ไหมใช่ครับเขาต้องมาคุยคอนเซปต์กับเราก่อนใช่ครับต้องมีจุดเริ่มแล้วก็จุดจบก่อนเลยครับอย่างแรกเราต้องมาเรียบเรียงในรูปประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้ทำสตอรี่บอร์ดคร่าวๆทุกไม่ได้ทำสตอรี่บอร์ดทุกงานไม่ได้ทุกงานครับถ้าเป็นฝั่งค้าเขาก็คือจะเป็นคร่าวๆให้ดูว่าเราจะถ่ายตรงนี้เล่าอย่างนี้ครับประมาณนี้โอเคครับผมคุณบอลบ้างครับถ้าพูดไปทางละครนะครับจริงๆมันเป็นเหมือนเป็นศาสตร์ที่ต่างจากหนังต่างจาก MV หน่อยตรงที่เขาไม่ได้ทำบอร์ดมันจะไม่มีการสตอรี่บอร์ดไว้ก่อนอ๋อไม่มีหรอครับใช่ครับคือด้วยความที่จริงๆต้องบอกว่าอะไรเราเรียนฟิล์มมาเราจะรู้สึกว่าเราอยากเป็นฟิล์มเมกเกอร์ใช่ไหมครับแต่พอมาเป็นละครมันเป็นศาสตร์อีกแบบนึงที่เรารู้สึกมันต่างจากหนังเหมือนกันเรื่องการเตรียมตัวเรื่องวิธีการถ่ายโปรดักชันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งละครมันถ่ายวันหนึ่ง20ซีนฉะนั้นมันเลยถูกข้อจำกัดเรื่องของการถ่ายเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยไม่มีการเตรียมสตอรี่บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยนอกจากช่วงหลังๆมาเนี่ยซีรีส์เริ่มจะต้องมีสตอรี่บอร์ดขึ้นมีการแข่งขันเรื่องโปรดักชันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มจะมี DP ที่จะเข้ามาทำตรงนี้มากขึ้นงั้นสอบถามคุณบอลนิดนึงระหว่างซีรีส์กับละครเนี่ยบอลว่ามันต่างกันในแง่ไหนบ้างในความคิดผมรู้สึกว่าชั้นเชิงของซีรีส์มันมีความเป็นซีนิมาติกมีความเป็นหนังมากกว่าครับคือละครเนี่ยมันจะถูกถ้าเป็นแบบคลีเช่เดิมๆเลยนะฮะละครแบบปกติเลยเนี่ยมันก็จะถูกเล่าผ่านตัวละครเพราะฉะนั้นกล้องมันจะถูกตั้งสามกล้องตั้งสามมุมแล้วเราก็ยิงครอสกันไปแล้วก็สตัดสวิตช์สดรับหน้านักแสดงพูดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมุมภาพมันจะไม่ได้มีการครีเอทอะไรมากมายแต่พอมาเป็นซีรีส์เนี่ยมันเริ่มถ่ายเป็นคัทเริ่มถ่ายเป็นแบบไม่ได้เรคคอร์ดผ่านสวิตช์ละเริ่มมีการเล่าเรื่องเป็นคัทมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันมีความเป็นหนังมากขึ้นรวมถึงเรื่องพวกเกรดสีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยมั้ยครับใช่มั้ยคือก็ด้วยผมว่าพอเป็นซีรีส์อ่ะตอนมันสั้นลงจำนวนการถ่ายสั้นลงแล้วก็ความพอมันเลยมีการเตรียมตัวและความละเอียดมากขึ้นครับมันก็เลยทำให้รู้สึกยกระดับขึ้นมาอีกหน่อยในความคิดผมประมาณนี้โอเคครับแล้วตอนที่ไปกับเจมมาสมมติเห็นบอกว่ามีพาเจมมาไปเยาวราชอย่างเงี้ยใช่ไหมครับครับเห็นบอกว่ามันมีความคือเราก็ยังมีภาพในหัวอยู่ประมาณนึงว่าอยากได้ซีนแบบไหนใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยไปถ่ายกันที่หน้างานเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋ออ่าอย่างช็อตนี้พอดีเลยเนี่ยประมาณเนี้ยก็คือไปหน้างานเลยก็ถ่ายมาประมาณนี้แล้วจริงๆเขาก็น่าจะอย่างดาราเองเขาก็น่าจะรับบีฟอารมณ์อยู่แล้วป่ะใช่ครับอ๋อก็คือมันเลยเหมาะเข้าวกกลับมาเข้าเรื่องของกล้องตัวเล็กเนี่ยคือด้วยความที่กองละครแต่ก่อนจะใช้ F7 F7 หรือไม่ก็ F5 ซึ่งมันเป็นตัวนั้นเป็นซูเปอร์35นะครับที่เป็นเซนเซอร์แล้วก็พอช่วงหลังมาที่เปลี่ยนมาเป็น F9 เนี่ยมันเลยสีเรื่องโทนเรื่องอะไรที่มันเนื้อไฟล์แล้วก็เป็นขนาดเซนเซอร์ที่เป็นฟูลเฟรมมันเลยเข้ากับตัว F3 ด้วยผมก็เลยคิดว่ามันเหมาะกับการที่จะเอาตัวนี้ไปซัพพอร์ตงานละครเพราะว่าเราไม่บางในจุดบางจุดมันไม่สามารถเอากล้องใหญ่ไปได้หรืออะไรหรือมันจะต้องเสียงบประมาณเยอะมากอย่างสมมติไปเยาวราชอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องจ่ายแค่เฉพาะค่าที่ค่าอะไรก็เป็นแสนแล้วนั่นไหนจะเรื่องปิดถนนเรื่องอะไรอย่างงี้เราก็เลยคิดว่ามันเหมาะกับการที่จะเป็นถ่ายแคนแนปหรือลานแห่งการหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อนั่นแสดงว่าถ้าไปกองใหญ่เนี่ยมันต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนไปติดต่อสถานที่จริงจังเสียเงินค่าเช่าอ๋อโอเคครับแล้วทางคาเขาอะครับถ้าเป็น
การออกกองอะไรเงี้ยนะครับต้องเรื่องสถานที่หรือว่าวางแผนยังไงไหมครับก่อนจะออกกองอะไรเงี้ยที่ไปจะไปถ่ายรถตามถนนหรืออะไรเงี้ยครับถ้าเป็นแบบรถที่มันเป็นรถซิ่งหน่อยใช่ไหมครับครับก็คือเราก็จะใช้การบล็อกช็อตก่อนเลยครับก็คือเราจะต้องเสียเวลาวันหนึ่งไปแบบเอารถตู้กองไปแล้วก็เอารถอีกสักคันหนึ่งไปครับที่ไม่ใช่รถซิ่งไปลองดูมุมลองดูเวลาครับเพราะว่าปัญหาก็คือหนึ่งเราไม่ได้มีงบปิดถนนใช่ไหมครับมันยุ่งยากแล้วก็ใช้งบใช้คนเยอะเราเป็นกองโจรด้วยแล้วก็เราก็ต้องไปดูหลักๆเลยครับว่าแบบเหมือนอย่างเยาวราชเนี้ยเราจะวิ่งช่วงกี่โมงเราจะต้องไปดูวันเดียวกับที่เราจะถ่ายจริงอย่างเช่นถ้าเราไปวันจันทร์อ่ะมันจะไม่ไฟมันจะไม่ค่อยเปิดนะเราวันจันทร์เราก็จะไม่ไปเยาวราชแน่นอนแล้วถ้าเกิดในแพลนเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเราก็ใช้การดูโลเคชั่นเหมือนทำโฆษณาเลยครับตอนที่ถ่ายรถก็คือดูวันเวลาจริงอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันจะได้โฟลว์เพราะว่าบางครั้งมีโอกาสครั้งเดียวโดนบางทีโดนไล่บ้างรถติดบ้างมันหลายอย่างครับเฮ้ยคนที่มาไล่นี่ใครไล่ครับตำรวจหรือว่าคนแถวนั้นรถหลังก็ไล่ครับไล่เยอะอยู่ครับอ๋อแบบเฮ้ยไปสักทีเว้ยบีบแต่ไล่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าผมก็พยายามทำงานให้มันรบกวนคนอื่นน้อยที่สุดอะครับใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็ถ่ายสถานที่จริงใช่ไหมครับใช่ๆครับแล้วเราต้องการแลจริงๆเราต้องการแลนด์มาร์คแล้วก็ต้องการแอมเบียนรถข้างๆด้วยใช่ครับมันก็เลยแบบว่าจะต้องกองโจรมูฟเร็วนิดนึงครับก็มูฟหนีตำรวจแล้วเนาะกองโจรนะฮะใช่ยอมโอเคช็อตเลยโอเคผมถามคุณกลับมาที่คุณบอลนิดนึงคือในฐานะ DP นะครับเวลาที่ถ่ายกองใหญ่ๆเนี่ยมันมีโอกาสได้คุยกับแบบไหมครับหมายถึงว่าได้สื่อสารกับดาราดังๆบ้างไหมหรือว่าได้สื่อสารเฉพาะตอนช็อตที่ไปกัน2คนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาแล้วดาราเนี่ยเขาเฟรนลี่ไหมคือแบบเล่นไวพจน์เพชรตะพืชอะไรเงี้ยได้ไหมนะผมว่าดาราก็เป็นมนุษย์นะก็เหมือนกันครับผมว่าเกียนๆอยู่เหมือนกันครับทุกคนก็คุยได้ครับในหน้าเซตอะไรเงี้ยปกติเลยครับเพียงแต่ว่าบางทีก็อาจจะต้องเข้าใจเรื่องของคิวถ่ายเพราะว่าบางทีเขาถ่ายที10 20ซีนอย่างเงี้ยมันเราถ่ายช้าไม่ได้เราพลาดบ่อยไม่ได้หรืออะไรเงี้ยมันเลยต้องการที่ความฟิกของมันอยู่พอสมควรนะเพราะว่าละครก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์เพราะฉะนั้นอารมณ์เขาบางทีเขาใช้อารมณ์เยอะใช้อะไรเยอะอย่างเงี้ยเราหลายครั้งแล้วมันจะทำให้งานมันเหนียวไปแสดงว่าในงานละครเนี่ยถ้าเป็นกองใหญ่ๆเนี่ยแทบจะDP เนี่ยแทบจะถ่ายอย่างเดียวเลยแทบจะไม่ต้องแบบอันนี้เลยใช่ไหมคือส่วนใหญ่การบิ้วอารมณ์หรืออะไรเงี้ยจะเป็นของเพื่อพ่วงกับใช่ไหมครับใช่ครับเราก็สนใจแค่ดูเรื่องภาพวางภาพอย่างเดียวครับอ๋อโอเคยกเว้นว่าถ้าเป็นงานทางนอกอาจจะได้คุยบ้างนี้ใช่ไหมใช่ก็นอกจากแบบว่าเราไปกองโจรอย่างเหมือนที่คาร์เทลบอกเหมือนกันคือแบบว่าไปแบบนัวๆถนนนู้นถนนนี้ที่แบบว่านัวๆไปเลยอย่างเงี้ยก็เราก็อาจจะต้องดิวกันเองว่าอยากได้อารมณ์แบบไหนหรือโอเคครับนี่โอเคไหมไม่โอเคอะไรผมถามส่วนตัวนิดนึงนะในงานวิดีโอมันก็ตรงนั้นไปนะฮะแต่ว่าในงานภาพนิ่งเนี่ยครับคุยสื่อสารกับแบบไหมผมเห็นภาพนิ่งของคุณบอลเนี่ยลงเพจลงเยอะแยะสวยๆทั้งนั้นเลยถ้ากลับมาภาพนิ่งนะครับผมว่าคือจริงๆแล้วหลายคนก็คงจะบอกว่าก็แบบมันสวยนี่ซึ่ง ผมก็คงต้องยอมแหละตรงนี้ตรงว่าโอเคเราก็ต้องถ่ายนางแบบสวยมันก็เป็นธรรมดานะเราทุกคนก็คงอยากถ่ายคนสวยแหละแต่เพียงแต่ว่าผมว่าจริงๆแล้วการถ่ายภาพนิ่งเนี่ยคอนเนคชั่นคอนเนคกับนางแบบสำคัญเพราะว่ายิ่งถ้าเรามีคอนเนคกับนางแบบมันเข้ากันได้มันคุยกันได้โฟลว์มันไม่ทำให้เขาเกร็งนะเราจะได้ภาพที่เป็นธรรมชาติคือผมจะไม่ค่อยถ่ายนางแบบมองกล้องหรืออะไรเงี้ยผมชอบถ่ายแบบให้เห็นตัวตนของเขามากกว่าไม่นับอะไรทั้งสิ้นสไตล์แคนดิดไม่นับอะไรทั้งสิ้นครับใช่ครับผมก็เลยแบบว่าเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยกับนางแบบจนเขาโฟลกับเราแล้วอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกว่ามันดีกว่างานมันดีกว่านางแบบที่เรายังไม่แบบเจอกันครั้งแรกแล้วก็ไม่ถ่ายซัดปักหมดเลยอะไรเงี้ยแสดงว่ามีการละลายพฤติกรรมหมดใช่ครับโอเคว่าจำเป็นสำหรับตากล้องนะจริงๆแล้วโอเคอ่ะกลับมาครับผมอยากให้ขยายความนิดนึงครับว่าไอ้ที่บอกว่าชอบไม่ชอบในคำถามอะไรพฤติกรรมของผมเนี่ยชอบไม่ชอบอะไรในกล้องโซนี่เนี่ยขยายความนิดนึงว่าเพราะอะไรทำไม
ชอบอะไรไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับเอาคุณบอลต่อเลยก็ได้อ่ะก็อย่างที่บอกครับคือผมก็เป็นสาวกแบบคือด้วยความที่ชอบเล่นมือหมุนมันก็เลยแบบว่าผมคนชอบไซส์เล่นน็อตพอมันแมนนวลเนี่ยครับแมนนวลกันแล้วก็ตัวนี้มันก็จะออกมาแบบหลายรุ่นมากผมก็จะตามมันทุกรุ่นตั้งแต่ต้องล้างก่อนถึงจะเห็นแล้วซื้อมาตั้งแต่ A7 ธรรมดา A7 S1 A7 R2 A7 R1 ไล่แบบไล่น่าจะทุกรุ่นนะครับมีแค่เอ้ยมีแค่ A7 A7 S3 ที่ไม่ได้ซื้อครับนอกนั้นซื้อมาหมดทุกรุ่นไล่หมดที่เป็น A7 ครับผมคือไม่ชอบเพราะมันเยอะเกินไปต้องซื้อเยอะเสียเงินเยอะใช่คือด้วยความที่มันก็ยังพอมันเป็นสายวิดีโออย่างเงี้ยมันก็เอามาถ่ายรูปด้วยความที่ผมทำงานทั้งถ่ายรูปและโฟโต้ครับไอ้ทั้งโฟโต้ทั้งซีนิมาโตมันก็เลยถูกแยกออกเป็นสองกลุ่มที่โซนี่เขาแยกไว้ว่ากล้องมันจะต้องเป็น A7R นะถ้าถ่ายวีบอร์ดถ่ายงานคอมเมอร์เชียลอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างพวกนี้ครับโฟเราก็จะต้องเป็น FX3 นะเสียงจากไหนวะมีเสียงช็อตๆเรื่องไปเป็นเรื่องปกติแหละอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ครับที่รู้สึกว่าเราเหนื่อยกับการตามมากแต่ก็แฮปปี้ครับเพราะว่ามันผมรู้สึกว่ามันมีการพัฒนาขึ้นในทุกรุ่นครับผมอ่ะทางด้านขาเขานิดนึงครับครับชอบอะไรไม่ชอบอะไรขยายความนิดนึงนะครับชอบเหรอครับชอบบอดี้ที่มันมีขนาดเล็กครับแล้วก็ได้ไฟวิดีโอที่ดีแล้วก็ตอนที่ใช้ F1 มันก็แทบจะเป็นแบบบอดี้แรกๆที่มีพวกล็อกเข้ามาในสำหรับกล้องเล็กๆอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็ชอบอีกอย่างคือผมชอบฟูลเฟรมด้วยเพราะว่าเราถ่ายงานที่มันไม่ได้เซตอัพเยอะมันก็ต้องใช้เรื่องแสงเยอะครับใช่แล้วก็ถ้าไม่ชอบอ่ะไม่ชอบถ้าก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยชอบเรื่องที่กล้องมันฮีทเร็วไปหน่อยเพราะว่าผมใช้กลางแดดอะเยอะมากเยอะมากๆเลยแล้วบางทีแบบต้องเปิดทั้งแบบสล็อตเมมเปิดทั้งสล็อตแบตเพื่อให้แบบเอาพัดลมมาเป่าให้มันระบายแต่ว่าแบบมันแอบฮีทเร็วไปหน่อยสำหรับตัวก่อนหน้านี้ครับแล้วก็ที่ไม่ชอบอย่างก็คือเว้นช่วงนานไปหน่อย S3 นานไปหน่อย S3 น่าจะมานานกว่านี้น่าจะมาเร็วกว่านี้ใช่เออเมื่อกี้เห็นพูดถึงเรื่องโอเวอร์ฮีทครับผมจะถามทั้งสองท่านเลยว่าเจอ FX3 เนี่ยเจอโอเวอร์ฮีทบ้างไหมคุณคาเขาก่อนก็ได้ครับเชียร์ก่อนครับยังเลยครับที่ไปลองใช้ในสถานการณ์ใกล้เคียงกับตอนที่ใช้ A73 แล้วก็ F2 ก็ยังไม่ขึ้นฮีทเลยครับแล้วก็เรคคอร์ดยาวด้วยแล้วก็ถ่ายไฟล์ที่ใหญ่กว่าตอนที่72กับ73ทำได้ด้วยครับก็คือยังไม่ขึ้นฮีทครับคุณบอลเจอบ้างไหมฮะยังไม่เจอครับแต่ไม่ยังถ่ายก็ถ่ายกลางแดดถ่ายอะไรเวลาออกไปถ่ายรายการเรคคอร์ดนานๆก็ยังไม่เจอนะแต่มีหลายคนเขาทักมาถามผมเหมือนกันว่าแบบเอ้ยทำไมถ่ายไปพักเดียวแล้วมันตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไปหาคำตอบมาให้ว่าบางคนเขาไม่ได้ไปปิดโหมดที่มันเป็นฟังก์ชันแบบว่าเรียกว่าอะไรเป็นเทมอุปกรณ์อัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยพอมันร้อนมันก็จะตัดให้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเราไปปิดตรงนั้นแล้วคือถ่ายได้ยาวเลยมีหลายคนเหมือนกันทักเข้ามาโดยที่ไม่รู้ว่ามันมีโหมดนี้อยู่ครับผมส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเจอเนาะอย่างนึงก็คือมันมีพัดลมด้วยนะครับครับโอเคอุปกรณ์ที่ใช้หลักๆที่ใช้บ่อยๆผมถามนิดนึงแล้วกันเพราะว่าปกติถ้ามีกล้องกับเลนส์เนี่ยแน่นอนเราต้องใช้อยู่แล้วแต่ว่าอุปกรณ์อย่างอื่นถ้าไม่มีสิ่งนี้จะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับการไปถ่ายงานของพวกคุณบอลก่อนก็ได้ครับผมว่าน่าจะเป็นกิมบอลอุปกรณ์เสริมใช่ไหมครับใช่ที่ไม่ใช่กล้องกับเลนส์อะที่ไม่ใช่กล้องกับเลนส์เหรอผมก็ว่าเป็นกิมบอลครับเพราะว่ามันถ้าในสายของที่จะเอาไปซัพพอร์ตกับกล้องใหญ่มันก็ควรจะเป็นกิมบอลที่ไปในทุกที่ได้โดยที่มันคล่องตัวก็ยังเป็นกิมบอลใช่ไหมครับทางคาเขาฮะมีอุปกรณ์ที่ครับครับผมขอบคุณมากครับผมเราจบแต่เพียงเท่านี้ก็เป็นกิมบอลครับเพราะว่าเราทำงานเน้นเร็วครับมันก็ช่วยแตกช็อตได้เยอะทั้งแบบมันกิมบอลเราสามารถนิ่งก็ได้อั
อะไรก็ได้ครับจะมุกจะอะไรก็ได้มีคำถามเข้ามาครับว่าอยากถามคาเขาครับปกติขึ้นกิมบอลตั้งค่าระบบโฟกัสแบบไหนโซนครับผมตั้งเป็นโซนแล้วก็พวกความไวให้มันอยู่ตรงกลางไว้ครับที่มันเป็นพวกล็อกออนอะไรเงี้ยอยู่ตรงกลางแต่ว่าแทบไม่ต้องคือพอเป็น FX3 แทบไม่ต้องแบบทัชสกรีนทัชเลยครับมันค่อนข้างฉลาดใช่ครับยกเว้นแบบช็อตที่เราจะแบบว่าใช้เทเล่มากอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะต้องทัชช่วยงั้นแสดงว่าขึ้นโรลลิ่งเนี่ยครับมันคมมากครับงั้นแสดงว่าในงานของคาเขาเนี่ยใช้ออโต้โฟกัสตลอดใช่ไหมครับใช่ใช้แมนนวลบ้างไหมไม่ค่อยน้อยมากเนาะครับยกเว้นจะเป็นช็อตที่จะต้องถ่ายคนถ่ายแอคทิวิตี้อะไรเงี้ยครับก็ต้องมีแบบชิปโฟกัสใช้แฮนด์เฮลตามอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นกิมบอลส่วนใหญ่จะออโต้ไปหมดเพราะว่าพอเป็นคาเขาเราใช้คนน้อยด้วยใช่ครับจะได้ไม่ต้องแมนนวลบางทีมันอย่างถ่ายบางทีอ่ะเหมือนโรลลิ่งอะครับคือแบบที่เราเห็นในวิดีโออาจจะใช้แบบช็อตละ10วิแต่จริงๆอะเราโรยาวแบบ 2-3 นาทีเลยเพื่อจะแบบว่าให้รถมูฟจากซ้ายไปขวาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันถ้าเราจะแมนนวลบางทีมันไม่ทันแล้วมันถ้ามันพลาดแบบช็อตที่แบ็คกราวเรากำลังจะได้อย่างเงี้ยมันก็หายไปเหมือนกันครับโอเคครับผมเอาคุณบอลฮะใช้ในส่วนของออโต้โฟกัสไหมหรือว่าพอมาเป็นตัวนี้ผมว่าออโต้โฟกัสมันทำงานได้ดีมากดีมากๆเลยคือดูโอเคคนที่ใช้ S3 มาอาจจะรู้สึกว่ามันคล้ายกันมันระบบแต่ถ้าคนที่ยังไม่ได้ไปถึง S3 สมมติว่าพวกโปรดักชันที่ฟังที่ใช้ S2 อยู่หรือว่าA7R2 อะไรถ่ายเงี้ยคือระบบโฟกัสมันคนละเรื่องกันเลยก็แต่ก่อนก็อาจจะต้องใช้แมนนวลเพราะว่ามันโฟกัสมันยังวืดๆอยู่ใช่ไหมครับแต่พอมาเป็นตัวเนี้ยมันโตจิกตามยิ่งกว่าเมียอีกอ่ะคือมันจิกเป็นไก่เลยฮะก็เลยแบบว่ามันเหมาะมากใช้ได้ผมว่ามันใช้ได้เหมือนกันครับแล้วก็ลองพยายามจะใช้เดฟบางๆอะไรอย่างงี้นะก็รู้สึกว่ามันยังได้ผลอยู่โอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์นิดนึงสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วมีคำถามนะฮะสามารถถามเข้ามาได้เลยนะครับถ้ามีประโยชน์นะฮะสำหรับคนที่ถามเนี่ยผมแจกอันนี้ก่อน1ชิ้นนะสำหรับใครที่มีคำถามไม่เอาของคุณท็อปนะฮะไม่เอาของคุณท็อปนะฮะอ่ะมีคำถามมา1คำถามผมแจกเลยนะคุณแวนเดอร์ฟางจริงคือเป็นลูกค้าเราอยู่แล้วนะครับคนนี้นะฮะคนพี่บอลมีเทคนิคหมุนแมนนวลให้เข้าแบบแม่นๆไหมครับน่าจะคุ้นกับระนาบมันก่อนครับหมายถึงว่าใช้ระยะที่เรานั่นบ่อยๆครับเราจะรู้สึกว่าเรารู้ระนาบมันพอเรารู้ระนาบของความบางของมันแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะแต่ถ้าถามผมตอนฝึกตอนแรกๆผมใช้แบบซูมเขาเรียกว่าอะไรนะซูมmagnify magnify อะไรใช่ไหมครับ magnify ซูมเข้าไปแล้วก็คือแว่นขยายใช่ครับแล้วก็ค่อยปรับก่อนหรือบางคนก็จะใช้เป็นเหมือนพยายามจะเปิดพิกกิ้งพอเข้าตาก็กดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมว่าบางทีมันใช้ดูที่ระนาบน่าจะเหมาะกว่าครับเหมือนเราใช้51.2 ถ่ายมุมเฉียงๆหน่อยเงี้ยรับรองตามันเบอร์แน่แต่ถ้าเราให้แบบเขาบิดตัวมันนิดนึงมันอาจจะได้ถึงตาสองข้างหรืออะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับท่านแรกนะครับผมแจกแล้วนะฮะไปแล้วนะฮะท่านที่สองครับเอาง่ายๆนี้เลยแล้วกันนะมีคำถามท่านที่สองครับอยากทราบว่างานถ่ายภาพนิ่งในกรณีหากเราไปเที่ยวแล้วพกกล้องไป1ตัวถ่ายกับวิดีโอและภาพนิ่ง F3 เหมาะไหมครับทั้งคุณบอลแล้วกันคุณบอลก่อนเพราะว่าคุณบอลถ่ายภาพนิ่งเยอะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับหมายถึงว่าถ้าในถ่ายภาพนิ่งถ้าเราต้องถามว่าใช้ถ่ายภาพนิ่งเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ถ่ายภาพนิ่งได้ไหมก็ถ่ายได้ครับแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะเราจะต้องดูจาก
จอไลฟ์วิวแทนหลังกล้องอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันแตกต่างจาก A7S3 ซึ่งพอมันตัดตรงวิวไฟเดอร์ไปก็อาจจะต้องมาเรียนรู้ใหม่หน่อยนึงเวลาการดูหลังกล้องแต่ก็คุณภาพไฟล์เนี่ยมันโอเคเรื่องไดนามิกเลนส์เรื่องอะไรเงี้ยผมว่ามันในใช้ในภาพนิ่งอ่ะดีมากอันนี้ก็เป็นผมก็ใช้สลับกันไปเรื่อยเหมือนกันครับใช้สำหรับตัว FX3 ผมก็ใช้ทั้งถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ถ่ายวิดีโอด้วยโอเคครับผมให้คุณทีทวีศัพท์นะครับคุณทวีศัพท์อีกคนหนึ่งนะครับอันนี้กับคุณแวนเดอร์นะครับ2คนนะฮะแต่ว่ามันมีคำถามที่น่าสนใจมาอีกเยอะแยะเลยนะครับพี่ตามมีเทคนิคออโต้โฟกัสแม่นๆไหมครับจากคุณเดอะเบลนะครับ ตามมีไหมออโต้โฟกัสแม่นๆมีครับก็ใช้แท็บชิ่งเลยครับแม่นแน่นอนครับเพราะว่าใช้ okay. นี่จิ้มเลยนะจิ้มเลยครับอยากได้ แท็บนี้ครับโอเคครับระบบโฟกัสมีให้หลายจุดครับผมอยากแชร์ไอ้เนี่ยครับคลิปวิดีโอตอนโรลลิ่งนะครับให้ดูระบบโฟกัสของแจกมันมีเยอะอยู่เดี๋ยวผมแจกคนถัดไปต่อดีกว่านะครับFX3 ราคาเท่าไหร่อันนี้ผมอาจจะยังไม่ได้แจกนะครับแต่ว่าราคาเท่าไหร่ครับทีมงานบอกนิดนึงครับอันนี้น่าสนใจนะคุณโฟร์คุณโฟร์ผมก็จะแจกให้นะครับการถ่ายสโลว์ใช้การ์ดปกติถ่ายได้ไหมครับคาเขาก็ได้ครับแย่งกันตอบเลยฮะไม่ได้ครับต้องใช่ต้องเป็นการ์ดที่ความเร็วสูงนะครับนี่คือการ์ดแล้วใช้เองอย่างน้อยก็เป็นตัว US 2เนาะครับผมก็จำชื่อไม่ได้แต่เป็นจริงๆถ้าที่ถ่ายมาไม่ได้ครับใช่ถ้า FX 3เนี่ยถ้าคุณไม่ได้ถ่าย 4K 120 ROI นะครับคือคุณสามารถที่จะใช้การ์ด US 2ได้ใช่แล้วถ้าเป็น 4K 120 ROI อะไรเงี้ยคุณถึงจะต้องใช้จำเป็นที่จะต้องใช้การ์ดที่เป็น CFX Pass นะครับไทยเองใช่ครับประมาณนี้นะครับโอเคมีรูปภาพนิ่งที่ถ่ายจาก FX3 บ้างไหมทั้งคู่เลยครับทั้งตามแล้วก็คุณบอลมีบ้างไหมครับไม่ค่อยรู้ว่าไม่ได้ถ่ายมีแต่มันผมไม่ได้เตรียมมาอ๋อก็พอมีบ้างนะครับประมาณนี้นะอันนี้น่าสนใจอันนี้คุณโอเคนะครับอันนี้ผมก็แจกเช่นเดียวกันนะครับอยากถามว่าฟุตเทจที่ถ่ายจาก FX6 ต่อสลับกับ FX3 มีความแตกต่างไหมตุ้มตามก่อนก็ได้ครับทางคาเค้าก่อนก็ได้ครับเชียร์ได้ครับไม่แตกต่างกันมากครับเพราะว่าบางคลิปของคาเค้าก็ใช้ของ2ไฟล์รวมกันครับน่าจะอยู่ที่การเกรดดิ้งสีครับให้มันใกล้เคียงกันที่สุดครับแล้วก็ถ่ายโปรไฟล์มาเหมือนกันนะครับก็แทบจะไม่ต้องเกรดไม่ต้องคัลเลอร์บาลานซ์ไม่ต้องคัลเลอร์อะไรมากใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าอย่างทีมผมก็ใช้ FX3 กับ S3 ถ่ายงานร่วมกันนะครับแล้วก็มาร์เก็ตติ้งใช่ครับเพราะมีบอดี้อย่างละบอดี้ตอนที่ใช้ F6 กับ F9 มาจริงๆใช้กล้อง S3 เป็นกล้อง2กล้องไม่ได้ต่างมากนะครับนิดแค่นิดหน่อยเพราะบางทีมันอาจจะเป็นแบบเรื่องทางของแสงด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วเกรดเหมือนกันเป๊ะเลยครับเหมือนกันครับผมก็จะใช้ทั้ง FX6 FX9 แล้วก็ FX3 ลองถ่ายเทียบดูแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อไฟล์ออกมานี่ก็เกรดได้เหมือนกันเลยไม่ได้ต่างไม่ได้เห็นความต่างถ้าจัดแสงเหมือนกันอะไรเหมือนกันก็คุณภาพใกล้เคียงกันเลยใช่โอเคครับโอเคผมจะคำถามมาเยอะมากนะครับโอ้คำถามมาเยอะมากนะสักครู่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะมีคุณเบลราคาตอบไปแล้วนะครับ 134,990 บาทนะครับโอ้ผมอ่านคำถามไม่ทันแล้วฮะแป๊บนึงนะครับผมเวลาบันทึกด้วย Atomos Ninja Vบันทึกด้วย ProRes หรือว่า DNX อันใหม่ให้ผลดีกว่ากันครับมีทั้งสองท่านได้ใช้ไหมครับอาร์ติมอสครับผมไม่ได้ใช้เลยครับทางละครก็ไม่ได้ใช้อัดแยกครับอ๋อไม่ได้อัดแยกเลยนะครับผมเอ้ย
โอเคประมาณนี้ผมอ่านตาลายไม่ทันเดี๋ยวให้ทีมงานคัดคำถามมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเข้าต่อตรงในส่วนนี้ก่อนเลยแล้วกันในคำถามหลักที่ผมมานะครับเดี๋ยวกลับมาตอบอีกรอบนะครับโอเคทีนี้นะครับความรู้สึกแรกที่ได้สัมผัสแล้วก็ใช้งาน Sony AVX 3รู้สึกยังไงบ้างครับใครก่อนพี่เชียร์ก่อนนะอ่ะตามนั้นครับคือสัมผัสแรกใช่ไหมครับคือจริงใช้ FF6 FF9 มาพอมาเจอ FX 3แล้วแบบผิวมันผิวเดียวกันเลยหล่อขึ้นคือหล่อมากแล้วก็ที่ชอบก็คือพวกปุ่มฟังก์ชันมันเพิ่มใช่ครับขึ้นมาสะดวกขึ้นใช้งานสะดวกขึ้นครับแล้วก็จับช่วงแรกก็อาจจะไม่ถ้าแฮนด์เฮลอาจจะไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่เพราะว่าเราเคยสัมผัสกับรูปทรงของ A7S 3มาก่อนที่มันมีแบบหัวกะโหลกขึ้นมาเนาะแต่พอมาใช้มาสักแป๊บนึงติดแฮนเดิลมันอะไรเงี้ยแบบโอเคกว่าเลยครับด้วยเลนส์จีบางตัวที่มันมีน้ำหนักเยอะหน่อยแต่ว่าพอมาจับกับแฮนเดิลข้างบนมันสมส่วนกว่าเวลาจับ A7S 3ที่ไม่ได้ใส่หลิกนะครับถ้าพูดถึงแต่ถ้าใส่หลิกขึ้นมาก็โอเคมันก็ใกล้เคียงกันเพราะว่าเราบาลานซ์เรื่องของจอเรื่องของอะไรนี่อันนี้พูดถึงบอดี้เพียวๆก่อนก็ดีเลยครับก็คือถนัดมือขึ้นเยอะเลยปุ่มไวขึ้นเยอะบอลฮะสัมผัสแรกก็รู้สึกคล้ายๆกันครับคือพอจับแล้วมันดูคลาสซี่มันดูแบบด้วยเนื้อบอดี้อะไรเงี้ยมันอย่างที่บอกมันเหมือนกับรุ่นใหญ่ที่เป็น FX 9มันก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยแล้วขนาดมันเล็กด้วย มันเลยดูแบบว่ากระทัดรัดแล้วก็ดูแบบผมว่ามันสวยอะบอดี้มันสวยจนแบบบางทีตอนเผลอจะถ่ายนี่ยังต้องพยายามมองบีเฟเดอร์แล้วก็แบบมันไม่มีนี่หว่าประมาณนี้ครับโอเคครับไปคำถามเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีให้เป็น Q&A ถึงผมจะเอาคำถามที่อยู่ข้างๆนี่แหละมาถามอีกรอบหนึ่งนะครับแต่บางคำถามเนี่ยมันก็อาจจะซ้ำกับที่เตรียมมานะครับก็น่าจะได้คำตอบไปเลยนะประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีโอเคกลับมาที่ตรงไหนแล้ววะSony เนี่ยครับเดี๋ยวนะเคยใช้พวกกล้องซีนีมารุ่นไหนมาบ้างทั้งของ Sony แล้วก็อันอื่นเลยครับมีใช้กันอย่างเยอะแยะมากมายไหมครับก้อนกันเลยครับอะไรนะครับมาจริงๆผมใช้ก้อนกันเลยครับก้อนเลยผมใช้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็จะหลักๆคือในทางละครก็จะเป็นทาง Sony มากกว่าครับที่จะใช้อะไรเงี้ยมีแคนนอนบ้างนิดหน่อยครับแต่ก็เป็นแบบรุ่นเก่าๆไม่ได้เป็นคือมันช่วงหลังๆมาละครก็จะเป็น Sony F9 กันหมดแล้วแล้วก็ FF7 อะไรเงี้ย FF7 2อะไรเงี้ยครับก็เลยคุ้นเคยกับระบบของ Sony มากกว่าครับพี่ใช้ Ali บ้างพี่เชียร์มีงานไหนใช้ไหมฮะเคยใช้ตอนที่ไปเป็นกิมบอลโอเปเรตให้ฝรั่งอีกช็อตนึงครับคือเขาสั่งสเปคมาเลยว่าต้องเป็นอารีอะไรเงี้ยครับแต่ดีวันนั้นก็ไม่เราไม่ต้องทำอะไรมากก็คือเราไปโอเปเรตแค่กิมบอลอย่างเดียวแล้วก็ถ้าใช้ก็ใช้ของส่วนมากแล้วที่ผมบอกก็คือถ้าเลือกได้กับลูกค้าผมจะเลือก Sony หมดเลยครับก็คือผมก็เลยถ้าเขาไม่ได้ฟิกว่าต้องใช้อะไรอะไรเงี้ยเราก็จะเลือกกล้องที่เราถนัดพวกผมก็พยายามจะดีเฟนต์นะแบบว่าต้องการไฮสปีดตั้งแต่สมัยก่อนก็ตั้งแต่เป็น F5 F700 ตั้งแต่สมัยก่อนคือถ้าอันไหนมันเข้าทาง Sony อ่ะผมก็จะดีเฟนต์ลูกค้าว่าผมมาต้องการใช้นี้ยกเว้นว่าเขาต้องการรีเควสต์มาเลยว่าต้องการอย่างนี้อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเขาแบบว่าขึ้นอยู่กับเราจะเลือก Sony ก่อนตลอดอยู่นะครับโอเคครับผมอ่ะมาทีนี้มาที่คำถามต่อนะครับทำไมถึงเลือก FX3 ครับในขณะที่มี A7S3 พบคือผมรู้แหละว่าทั้งคู่เนี่ยได้ใช้ทั้ง A7S3 แล้วก็ FX3 แต่ว่าในแง่ของคนที่เขาอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วจะเลือกใช้ตัวไหนมันต่างกันยังไงแบบที่ในมุมของทั้งคู่นะครับโปรดักชันเฮ้าส์หรือว่างานละครอะไรเงี้ยครับประมาณนี้จะเลือกอะไรยังไงมันต่างกันยังไงครับในแง่ของการใช้งานคุณบอลก่อนก็ได้ครับ
คงเป็นฟังก์ชันปุ่มนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันต่างกันแล้วมันใช้งานสะดวกที่เป็นเห็นได้ชัดๆเลยนะฮะก็น่าจะเป็นเรื่องของปุ่มที่ถูกเซตอัพมาให้มัน flexible สำหรับการถ่ายวิดีโอมีปุ่มกดดูซีบ้าปุ่มกดดูชัตเตอร์อะไรคือมันอยู่ข้างบนเลยแล้วก็มีจอยสติ๊กอยู่ข้างบนด้วยอะไรเงี้ยมันก็เหมาะกับมุมมองที่เราจะถ่ายซีนีม่าขึ้นอะไรเงี้ยครับที่เราใช้เวลาผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะให้ชอบตัว FX3 ก็คงชอบเรื่องของระบบปุ่มเนี่ยแหละครับที่มันแตกต่างจาก A7S ส่วนแฮนเดิลเนี่ยก็ผมว่ามันก็มีส่วนสำคัญสำหรับใหม่เรื่องใหม่ที่มันได้เพิ่มมาตรงนี้นะแต่ก็อยู่ที่งานอีกแหละว่าเราใช้งานแบบไหนสเกลใหญ่ขึ้นเขาก็อาจจะเป็นเราก็จะต้องใช้เป็นเรคคอร์ดนอกหรือว่าสเกลเล็กลงก็อาจจะเหมาะกับแฮนเดิลถ้าเป็นรายการหรืออะไรเงี้ยโอเคครับทางขาเขาครับคล้ายๆพี่บอลไหมจริงๆก็ใกล้เคียงกันเลยครับเพราะว่าเรื่องปุ่มนี่โดดเด่นมาแต่ไกลเลยครับฟังก์ชันแล้วก็แบบที่ผมชอบอีกก็เป็นเรื่องตอนเรคคอร์ดแล้วก็มีไฟที่มันอยู่หน้าบอดี้ตรงปุ่มทอลลี่ไลท์นะครับใช่เพราะว่าอย่างช็อตลิกช็อตขึ้น FPV ช็อตอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีมันสังเกตไม่ได้ว่ามันเรคคอร์ดอยู่หรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้เคยใช้แล้วประจำเลยใช้แล้วปุ๊บมาจอดปุ๊บอ้าวจะกด N กลายเป็นกดสตาร์ทอ้าวเรียบร้อยเลยช็อตเราหายไปเลยทั้งที่แบบทั้งที่เราอ่ะเหมือนกดไปแล้วบางทีมันก็มีแบบ3วินาทีแล้วก็ตัดก็มีนะสมัยก่อนใช่มันลั่นครับแต่ว่าพอมาตอนนี้เราแบบแค่แบบว่าเฮ้ยตามดูเรคคอร์ดยังพอเราเห็นไฟปุ๊บโอเคชัดเจนเลยครับอันนี้เป็นบ่อยเหมือนกันครับแต่ก่อนใช่โดนด่าตลอดใช่แล้วมาจะมาเหวอตอนกดเพย์แบ็คแล้วแบบจะเป็นภาพแบบตอนเรากำลังตั้งกิมบอลไว้ที่พื้นนะครับไม่ได้เป็นเสียบไปแล้วช็อตนั้นใช่แล้วก็ถ้าชอบจริงๆบางทีถ้าเรารีบๆบางทีเราไม่ได้เอาพวกเคสไปอ่ะมันดีตรงที่มันมีสกรูขัดเนี่ยนะครับที่เสียบได้จริงอันนี้ดีเลยครับสะดวกครับสะดวกเลยแต่ว่าแอบไม่กล้าขัดแรงกลัวเหมือนกันนะกลัวเป็นรอยกลัวเป็นรอยใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องรูปทรงของมันบางทีเราทำงานกับลูกค้าแล้วลูกค้าจะชอบแบบว่าเฮ้ยอันนี้มันเหมือนกล้องภาพนิ่งกล้องเหมือนกล้องที่บ้านเราเลยนะใช่แต่ว่าพอมันเป็น FX3 ขึ้นมาเอาจริงๆมันก็ดูไม่ใช่ผมลูกค้าได้นิดนึงว่ามันไม่ใช่กล้องแบบที่พี่ใช้อ่ะครับจริงซึ่งเรามันไม่มีเวลามาอธิบายว่าแบบอ๋อของพี่มันใช้รุ่นตัวนี้นะครับของเรารุ่นตัวนี้แต่แบบบางทีก็ต้องประกอบเลยให้มันใหญ่ไว้ก่อนสุดท้ายพอไปงานรีบๆเหลือแต่บอดี้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับงั้นผมมีคำถามนี้เลยนะพอดีว่าเชียร์เปิดหัวมาก็คือไอ้ FX3 เนี่ยเวลาใช้งานวงการโปรดักชันแล้วมันมีผลต่อภาพลักษณ์ไหมว่าทำไมแบบใช้กล้องเล็กไม่ใช้กล้องใหญ่หรืออะไรเงี้ยมีมากน้อยแค่ไหนครับเชียร์เลยครับคือกับลูกค้าส่วนมากเราจะคุยกันใน P ไปเรียบร้อยแล้วครับว่ากล้องแบบความสามารถของกล้องเราถ่ายได้ประมาณนี้แต่ส่วนมากที่เจอคำถามบ่อยจะเป็นแบบคนที่มาร่วมกองหรืออะไรเงี้ยว่าแบบอ๋อสมัยนี้ถ่ายหนังถ่ายนี่ไม่ต้องใช้กล้องใหญ่ๆแล้วเนาะ เคยเห็นแต่กล้องแบบป่าอะไรเงี้ยแต่กับลูกค้าส่วนมากเราจะส่งแบบเราจะคุยเลยว่าลูกค้าอยากได้เฟรมเรทเท่าไหร่อันนี้จะไปจบห้องโพสต์ไหมคือส่วนมากลูกค้าจะตอนนี้ลูกค้ารุ่นใหม่ค่อนข้างจะเข้าใจอยู่นะครับ แต่ส่วนมากจะไปติดแบบคนที่มาออกกองที่แบบเขาเอ๊ะอันนี้กล้องมันกล้องอะไรนะอันนี้เอากล้องถ่ายรูปมาถ่ายได้ด้วยอะไรเงี้ยครับคุณบอลมีไหมฮะหรือว่าในกองละครเนี่ยมันคือถ้านอกจากผู้จัดเนี่ยกับคู่กำกับเนี่ยเขาไม่ได้สนใจหมายถึงว่าผู้จัดสนใจสนใจไหมว่าเฮ้ยใช้กล้องอะไรถ่ายอะไรเงี้ยครับสนใจไหมก็มีรีเควสต์มาครับรีเควสต์ก็เราก็คุยกันก่อนที่เราจะเริ่มเราก็จะรีเควสต์กันว่าเฮ้ยเราจะใช้ประมาณนี้นะกล้องนี้นะชุดเลนเป็นไลก้านะชุดเลนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเลือกเอาว่าเราจะใช้กล้องอะไรในการถ่ายประมาณนี้แต่ว่าในผลของภาพลักษณ์ก็ไม่มีผลอะไรมากใช่ไหมครับก็คือส่วนใหญ่ก็กองถ่ายก็คือถ่ายกันเองอยู่แล้วไม่ได้มีใครมาดูอะไรมากมายใช่ไหมโอเคครับทีนี้เรามาถึงคำถามถัดมาครับจะมีนิดนึงพี่เรื่องคุณภาพที่แบบคือหลังๆมามันเริ่มจะอย่างช่อง3เนี่ยคือผมทำช่อง3เป็นหลัก
คืออย่างช่อง3มันจะเริ่มเข้า Netflix แล้วเริ่มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะเป็นเรื่องควอลิตี้ที่บางทีเรา Netflix เขาจะรีไควร์มาว่าต้องการสเปคกล้องไม่ต่ำกว่านี้นะนั้นเนี่ยนะซึ่งปกติNetflix เนี่ยเขาก็จะมีเขา certificate certify อยู่แล้วว่ามีกล้องไหนผ่านได้บ้างกล้องอะไรบ้างแต่ว่าผมถามเพิ่มเติมนิดนึงมันเหมือนจะมีสัดส่วนป่ะว่าใช้ต้องใช้กล้องนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ที่เหลือกล้องอื่นๆพอได้อะไรเงี้ยคุณบอลพอทราบไหมอันนี้รายละเอียดเชิงลึกนี่น่าจะยังอาจจะไม่ทราบเท่าไหร่โอเคครับแต่ว่าหลักๆก็คงต้องใช้กล้องพวกนั้นแหละแต่ใช้กล้องอื่นใช่สัดส่วนยังไม่ชัวร์เนาะโอเคประมาณนี้แล้วก็ในแง่ของการใช้งานในแง่ของบอดี้เนี่ยเรารู้แล้วแหละว่ามันต่างกันประมาณไหนแต่ว่าในแง่ของฟังก์ชันเนี่ยมีตัวไหนที่ชอบเป็นพิเศษนะครับไหมครับใน FX3 ของคุณบอลก็ได้ผมก็ไปเรื่อง Acinetone เลยละกันครับถ้าให้ชอบเพราะว่ามันมีอยู่ใน FX9 ใช่ไหมฮะแล้วก็คือพอมาใช้ในสเกลที่มันแบบว่าไม่ต้องเอาไปเกรดดิ้งต่อถ่ายแบบจบหลังกล้องเลยแล้วก็ไปตัดอะไรเงี้ยผมว่าพอเป็นเอซินิโทนถ่ายอย่างถ่ายไปถ่ายรายการถ่ายบล็อกถ่ายคลิปอะไรเงี้ยพอเราปรับเอซินิโทนแล้วรู้สึกว่าสกินผิวมันดีขึ้นมากกว่าโปรไฟล์คือผิวเนี่ยเด้งขึ้นมาเลยจากที่เดิมมันอาจจะก็ต้องบอกว่ามันมีเพี้ยนบ้างนะครับอาจจะตอนนี้อาจจะไปทางสีเหลืองผิวเป็นเหลืองส้มๆหน่อยหรืออะไรเงี้ยแต่พอเป็นเอสซีเนโทนแล้วมันดูดวนตาขึ้นมาเลยครับผมว่ามันเวิร์กมากๆอ่ะก็เชียร์ตรงนี้เหมือนกันผมก็ชอบโอเคครับทางทีมขาเขาครับได้โอกาสเปิดไมค์ฮะโอเคครับรู้ได้ครับว่าปิดไมค์ผมจะได้รู้ว่าคุณไม่ต้องเปิดปิดบ่อยไงผมเลยเอาคุณบอลก่อนไงครับก็จริงก็ชอบที่ VP 11เหมือนกันเนาะใช่ครับเพราะว่าบางทีของเรามันมีงานที่เป็นแบบโฆษณาสินค้าเล็กๆซึ่งรุ่นก่อนหน้านี้มันพอใช้แบบเป็น HLG หรือเป็นอะไรบางทีเหมือนที่พี่บอลบอกมันก็แอบเพี้ยนนิดๆนึงนะครับแต่พอมาเป็นอันเนี้ยซึ่งบางงานลูกค้าเราถ่ายให้ลูกค้าโดยที่เขาเอาไปตัดเองเราเป็นแค่ทีมถ่ายเดียวซึ่งเขาไม่ได้เลือกหรอกเพราะว่าบางที่เขาก็ไม่ได้ทำหรอกแต่ผมก็เลยแนะนำเนี่ยครับพี่11ไปซึ่งสีมันค่อนข้างจะตรงแล้วก็ชัดแล้วก็ยังมีความยืดหยุ่นของไฟล์สูงอันนี้ครับแล้วก็ให้สกินที่ดีด้วยแล้วก็ผมว่ามันแม่นสุดแล้วนะตอนนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องการทำไฟล์ต่อมันจะได้หมดปัญหาเรื่องการแบบสินค้าแบบสีไม่ตรงจะได้ไปทำในลูกค้าจะได้ไปทำในโพสต์น้อยที่สุดนะครับปัญหาคือส่วนใหญ่จะกลายเป็นแบบรอถ่ายหลอกไปแล้วแบบพี่ทำไม่ได้มันจืดไปหมดอะไรเงี้ยทีนี้พอมีตัวนี้มาคือก่อนหน้านี้ก็ใช้ HLG อะครับแต่ว่าพอมาขยับมานี้ผมว่าตอบโจทย์กว่าครับผมอ่ะโอเคมันมีคำถามหนึ่งครับก็คือทั้งในแง่ของการอันนี้เลยนะคือ FX3 เนี่ยถ้าเอาไปเทียบกับพี่ๆผมเชื่อว่าในกองถ่ายหรือว่าที่ผู้คนเคยจับถ่ายมาเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัว FX3 อย่างเดียวมันต้องมีตัวอื่นด้วย FX9 อะไรเงี้ยครับกับรุ่นพี่ของในไลน์ของ Sony นะคิดว่ามันต่างกันหรือว่ามันใช้งานทดแทนกันได้ไหมโดยที่ถ้าเราไม่ได้ไปเปรียบเทียบว่าต้องเอาเข้า Netflix ที่มี Certify อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าการใช้งานทั่วไปเนี่ยคิดว่ามันใช้งานทดแทนกันได้ไหมคุณบอลครับถ้าในพาร์ทของกองถ่ายเลยนะผมว่าอาจจะเป็นตัวเสริมซัพพอร์ตในมากกว่าใน FX3 คือถ้าเรามาทั้งกองเราเป็น FX3 หมดเลยอย่างเงี้ยมันอาจจะยังผมว่ามันอาจจะยังทำเรื่องการทำงานอาจจะโอเปเรตหรืออะไรเงี้ยยากกว่า FX9 หรืออะไรเงี้ยในเรื่องของ ND filter หรืออะไรเงี้ยแล้วเราอาจถ่ายอัดกันทั้งวันด้วยเราก็ยังไม่เจอปัญหาว่ามันจะร้อนไหมหรืออะไรยังไงขนาดไหนก็คิดแต่พอมาเป็นตัวเสริมเนี่ยผมว่ามันเหมาะกว่าในงานที่เป็นรันแอนกันอะไรเงี้ยใช่ไหมครับหรือว่าบีโลหรือว่าเราต้องการมองถ่ายซีเควนซ์ที่มันแบบใช้ความเร็วแล้วก็เหมือนมูฟเมนต์ที่เยอะขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วแอคต่ออีกตัวนึงคือแอคทีฟโหมดไอตัวเซนติแคมที่เป็นโหมดแอคทีฟมันก็เวิร์กมากสำหรับกล้องตัวนี้นะครับเพราะว่ามันการสั่นผมก็รู้สึกว่าแฮนด์เฮลเดินก็รู้สึกว่ามันนิ่งเหมือนกัน
ไประดับหนึ่งเลยเคยใช้นี่ไหมครับไอ้ Castalit นะครับไอ้โปรแกรมที่เก็บไจโรแล้วก็ไปดึงทำเองในด้านโปรแกรมเคยแต่เป็นแบบของพรีเมียร์ธรรมดาครับผมไม่ได้ใช้ ใช้เป็นนั่นก็นิ่งนะนั่นก็นิ่งมากโอเคครับทางด้านคุณเชียร์และคุณตุงตามครับคุณคิดว่ามันใช้งานทดแทนกันได้สบายไหมจริงๆผมไม่น่าถามคำถามนี้เพราะคุณใช้ทั้งสองอย่างอยู่แล้วใช้แทบจะเป็นบางทีเป็นงานหลักด้วยซ้ำใช่ไหมแต่ว่าถามสักหน่อยแล้วกันปกติที่คุณอาจจะเคยใช้เอฟเฟกต์ก้าวนู่นนี่นั่นหรือตัวอื่นมาเนี่ยผมว่าคุณภาพเนี่ยมันทัดเทียมหรือว่ามันทำงานแทนกันได้เลยไหมสำหรับคาเขาครับผมว่าต้องใช้คำว่าทำงานร่วมกันได้ครับเพราะว่าหลังๆก็ทำงานของผมก็ทำงานผสมกับพวก Blackmagic ก็เยอะครับใช่แล้วก็จะมีเราก็จะมีฟีดแบ็กกับ Colorist อีกทีหนึ่งว่าความต่างอะไรเงี้ยครับColorist บอกว่าโอเคเลยครับคือเพราะว่าบางงานที่เราจบเองอ่ะเราส่วนมากเราก็จะหนีช็อตหรือหนีอะไรที่มันแบบว่าดูไม่ได้ดูแบบว่ามันไม่เข้ากันใช่ไหมครับแต่พอเราต้องส่งให้คัลเลอร์ลิสต์อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาจะรู้แล้วเพราะว่าคุณภาพไฟล์หรืออะไรเงี้ยครับมันโอเคสู้กันได้เพราะผมจะฟีดแบ็กถามทุกครั้งว่าแบบพอกล้องเราไปเทียบกับกล้องนู้นกล้องนี้แล้วเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับใช่แต่ว่าก็ต้องเซตหลังกล้องให้ดีก่อนจากพวกหลักสามอะไรซึ่งผมก็จะถามคัลเลอร์ลิสต์ว่าให้ถ่ายอะไรคัลเลอร์ก็จะบอกมาครับว่าหลอก3ซีน3อะไรเงี้ยครับซึ่งก็จะไปแมทกับฝั่ง Black Magic ที่เป็นอย่างนี้พอดีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคาแรคเตอร์ผมว่าคาแรคเตอร์ของ Sony มันเน้นบู๊เน้นเร็วอ่ะครับผมว่าถ้าเกิดบางช็อตมันถ้าเวลาทำงานกับเวลาด้วยบางทีเราได้กล้องที่มันเล็กเร็วแล้วแบบประสิทธิภาพมันดีมันได้ทั้งบางจังหวะ F9 ที่ผมใช้ถ่ายโฆษณาผมยังเคยเอาเลน G ไปใช้ออโต้โฟกัสเลยนะเพราะว่าแบบตอนนั้นไวเลสโฟกัสมีปัญหาแล้วผมก็เลยบอกยังดีที่แบบว่าดีตรงที่เป็นกล้องซีนีม่าใหญ่แต่ว่ายังใช้เดียวกันใช่แล้วก็ใช้เลนเดียวกันได้ด้วยแล้วก็ใช้ออโต้โฟกัสเดียวกันแล้วแบบดีเลยครับอันนี้ฝากพูดถึง F9 นิดนึงเพราะงั้นเนี่ยในแง่ของไฟล์ครับก็คือไม่มีปัญหานะกับการทำโพสต์โปรดักชันถูกไหมใช่ครับโอเคก็เคลียร์ตรงนี้นะครับทีนี้คำถามมีอะไรที่มันรู้สึกแบบติดหรือว่าแบบอาจจะเป็นข้อสังเกตที่อาจจะยังติดใจอยู่ใน FX3 มีไหมติดใจนี่คือติดใจหมายถึงว่าติดอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำอะไรเงี้ยครับเพราะว่าคอมเมนต์เนาะให้พูดใช่มีอะไรที่ไม่ชอบอ่ะพูดง่ายๆที่แบบรู้สึกว่าติดอ่ะผมอยากได้ ND ครับ FX3 ผมอยากได้ ND อย่างเดียวเลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวผมมีขายนะเอาป่ะไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อโอเคใช่ผมอยากได้ ND ที่มันเป็นบิวต์อินใช่ใช่ครับโอเคครับก็เป็นเรื่องหนึ่งเนาะถ้ามันมีมันก็สะดวกกว่ากันเนาะใช่ครับเพราะว่าด้วยของเราเน้นใช้เลน G ของ Sony แต่ว่าด้วยพอเราใช้เลนฟิกอะขนาดหน้าเลนของ Sony มันต่างกันเยอะอยู่นะใช่แต่พอเราจะมาเปลี่ยนND เปลี่ยนเพราะมันต้องขยับสเต็ปลิงขยับอะไรผมว่าอันนี้มันเสียเวลาไปนิดนึงแล้วนิ้วชอบไปจิ้ม ND ด้วยเป็นรอยเนี่ยเป็นรอยดังนั้นนะครับโอเคคุณบอลมีไหมฮะตามนั้นเลยครับเหมือนกันเลยใช่ไหมก็อยากให้มี ND แหละครับอย่างพอเราไปใช้พวก FX 9แล้วมันมีพอมันมีแล้วมันสะดวกกว่าเยอะครับจริงก็แอบลุ้นอยากให้มีคิดว่าตัวหน้าคงใส่มาแล้วนะโอเคนะครับผมมีคำถามอยู่อีกนิดหน่อยนะครับก่อนที่เราจะไปตอบคำถามซึ่งคำถามจากผู้ร่วมเวิร์กช็อปนี่เยอะมากแล้วก็น่าจะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะก่อนที่จะไปตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือมีความคิดเห็นยังไงกับการที่เป็นกล้องซีนีม่าฟูลเฟรมครับกับกล้องซีนีม่าที่เป็นไซส์อื่นๆอย่างเช่นซูเปอร์3 5นู่นนี่นั่นคิดว่าชอบอันไหนมากกว่าแล้วประมาณนี้แหละคือชอบแบบไหนมากกว่าหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงกับเซนเซอร์ไซส์แบบไหนบ้างคุณบอลก็ได้ครับคุณเชียร์เขาชอบมิติของฟูลเฟรมมากกว่าจริง
ก็คือด้วยความที่ใช้บุฟเฟ่ต์มาตลอดด้วยครับแล้วก็คือชอบถ่ายคนอ่ะผมชอบถ่ายคนผมเลยรู้สึกว่าผมชอบขนาดภาพแล้วก็มิติภาพของฟูลเฟรมมากกว่าซูเปอร์สามห้าอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ครับคุณเชียร์คุณบุญตามครับครับผมชอบฟูลเฟรมอยู่แล้วครับเพราะว่าบางทีเราทำงานแบบไม่ได้มีแสงเยอะแบบไปเดินถือถ่ายด็อกถืออะไรเงี้ยบ้างแบบผมว่ามันบวกจริงมันเหมือนมันโกงแสงให้เราได้เยอะกว่าใช่ซูเปอร์สามห้าได้เปรียบกว่าเนาะใช่แล้วผมอันนี้ครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ลึกถึงแบบกล้องซีนีม่าใหญ่ๆมากซึ่งพวกนั้นพอเราใช้งานเขาก็ต้องใช้กับที่มีกองจับแสงอยู่แล้วแต่พอมาเนี่ยครับแบบเหมือนถ่ายตอนเช้าอย่างเงี้ยแบบเช้าตู่เลยเช้ามืดเนาะใช่ครับบางทีกล้อง ISO เราก็ไปถึงด้วยครับผมว่าอันนี้ผมรู้สึกชอบตรงที่ ISO เราไปได้เยอะด้วยแล้วก็ยังได้คุณภาพที่มันดีทุกคนไปฟูลเฟรมกันหมดเลยนะครับใช่ใช่ใช่โอเคครับผมตัดเข้าดราม่าแป๊บนึงงานที่เคยทำคิดว่าแบบมันยากที่สุดแบบเครียดที่สุดท้อที่สุดมีไหมมีมาแชร์ประสบการณ์เล่าให้สู่กันฟังไหมคุณปิดไมค์เหรอเมื่อกี้คุณปิดไมค์ใช่ไหมงั้นคุณบอลต่อเลยฮะคุณบอลก่อนเลยฮะโอเคครับมีไหมฮะงานยากที่สุดก็คงเป็นงานแรกของผมนะประมาณ9ปีก่อนที่ทำเป็นแบบทำละครนี่แหละครับงานแรกของทำละคร9ปีก่อนก็จะเป็นละครอย่างที่บอกมันไม่มีสตอรี่บอร์ดพอมันเป็นโจทย์ที่มันจะต้องคิดอะไรหน้าเซตหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองคิดแบบสดๆแล้วก็ใช้เวลาพอมาใช้เวลากับนักแสดงเยอะอย่างเงี้ยมันความกดดันเยอะครับแล้วผมอย่างมันเป็นซีนที่ถ่ายงานแต่งซีนใหญ่งานแรกแล้วเราก็ต้องถ่ายเขาพุ่มกลับบอกว่าอยากได้แบบแมทริกแต่เราไม่มีกล้องหรอกไอ้กล้องหมุนหลายตัวสี่อะไรอย่างเงี้ยใช่คือเราก็เลยต้องคิดว่าทำยังไงเราถึงจะได้แมทริกตรงเนี้ยด้วยกล้องที่มีแล้วตอนนั้นเราใช้ C300 มั้งหรือ FF700 จำไม่ได้เหมือนกันจะถ่าย480เฟรมมาได้9วิก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราถ่ายไฮสปีดไหมแล้วเอามาเชียร์กับตุ้มตามมีไหมฮะมีครับของคุณมันอาจจะมีความอันตรายอยู่ด้วยป่ะของคุณอ่ะใช่ของผมถ้าเป็นเคสแรกคือตอนนั้นผมถ่ายซุปเปอร์จีทีซึ่งเป็นทีมแข่งของญี่ปุ่นเขาติดต่อให้เราถ่ายผมว่าความยากอย่างแรกก็คือภาษาก็ค่อนข้างยากอยู่ฟังยากด้วยแล้วผมก็ไม่ค่อยเก่งแล้วก็อีกอย่างก็คือด้วยเป็นทีมญี่ปุ่นเนี่ยเขาแบบว่าเป๊ะมากชุดที่ผมใส่ก็คือชุดเดียวกับนักแข่งชุดกันไฟก็คือแบบว่าคือการทำงานเขาแต่ว่าข้อดีคือเขาเต็มที่กับเรามากซึ่งวันซ้อมเขาจะให้เราถ่ายได้หมดเลยแบบจอดรถเข้าเปลี่ยนยางเข้าพิทสต็อปอย่างเงี้ยเขาทำให้แบบ5ครั้งติดจนกว่าเราจะพอใจแต่วันแข่งโอกาสที่เราจะเข้าอ่ะแทบแบบเป็นศูนย์เลยเพราะว่าถ้าพลาดหรือไปล้ำเส้นเขาว่าเขาจะโดนกินเวลาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าบางช็อตอะตอนแข่งอะฟีลลิ่งนักแข่งมันดีกว่าอะไรเงี้ยเราแบบผมว่ามันยากตรงที่แบบเราขยับพื้นที่ได้น้อยด้วยทำหลายๆอย่างซึ่งมันอาจจะผิดกฎการแข่งขันซึ่งจะทำให้ทีมเขาเสียเวลาอันนี้ผมว่าอันนี้มันแอบยากสำหรับผมนะเดี๋ยวของตุ้มตามจะเป็นพวกถ่ายรถใช่แล้วก็เรื่องของเวลาที่ทีมผมถ่ายรถมันก็เน้นไปทางรถอะครับแล้วก็คือตัวแปรสำคัญก็มีรถกับคนขับถ้าสมมติอย่างใดอย่างหนึ่งที่แบบไม่แมทเหมือนรถมันก็มีลิมิตของมันนะครับวิ่งมากๆขับบ่อยๆรถเขาก็ช้ำรถเขาก็พังหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาความกดดันที่แบบเราต้องบาลานซ์แบบเมเนจช็อตว่าช็อตที่จะถ่ายโรลลิ่งต้องใช้ช่วงเวลาประมาณเท่านี้อยากเกินเท่านี้เพราะว่าถ้าขับเยอะไปเมืองไทยแบบเป็นเมืองร้อนถ้าขับกลางวันมากๆรถเขาก็จะมีอาการแบบความร้อนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่มันจะมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวด้วยหลายๆอย่างเลยครับครับเหมือนจะเปิดอะไรให้ดูไหมฮะใช่ครับเหมือนเหมือนจะเปิดแต่เหมือนจะเปิดแต่ไม่ได้เปิดคือถ่ายรถผมว่าความสำคัญมันจะต้องเป็นทั้ง
ช่างภาพแล้วก็คนขับอะครับผมว่าสำคัญเลยมันต้องสำคัญทั้งตัวคนที่ขับรถให้ช่างภาพที่กำลังถ่ายรถอีกคันหนึ่งอะครับอันนี้เห็นภาพมาสั่งเพราะว่ามันต้องไปพร้อมๆกันอันนี้เห็นที่แชร์ไหมครับครับเห็นครับซึ่งเหมือนเวลาเราโลในเมืองนะครับก็เราก็จะแบบคุยกันก่อนว่าสิ่งที่เราอยากจะได้ในช็อตเนี้ยมันอยากได้อะไรบ้างอย่างเช่นเดี่ยวมาแล้วมาต่อได้3แล้วก็แบบว่าก็ต้องแอคชั่นเข้ามาซึ่งอันนี้อะดูครับออโต้โฟกัสคือแทบไม่หลุดเลยนะใช่แล้วก็แบบมันจะต้องทำงานแบบว่า1มา2 2มา3ซึ่งบางทีถนนเส้นเนี้ยอันนี้ดีที่เราไปเดาไว้ก่อนก็เราจะรู้ว่าแบบมันช่วงกี่โมงมันจะดีอะไรเงี้ยครับเหมือนมีช่วงให้ใช้อะครับเหมือนเราก็ต้องสื่อสารกับตัวคนขับแล้วก็ตัวทั้งคนขับรถเป็นแบบแล้วก็ตัวคนขับรถให้เราอะครับเหมือนเพราะว่าเขาเป็นตัวเครื่องกล้องให้เราอะครับมันก็ต้องมูฟเมนต์ความเร็วใกล้เคียงกันนะครับเหมือนอย่างนั้นแสดงว่าก็ติดสื่อสารกันตลอดเลยใช่ไหมเขาใช้วอลคุยกันตลอดใช่ใช่แต่ว่าอันนี้อย่างยากก็คือมอเตอร์ไซค์มันยากตรงที่เราติดบลูทูธที่หูก็ไม่ได้อะไรเงี้ยครับแล้วช็อตมันก็ต้องใช้แต่ว่าก็คือเราก็พยายามสื่อสารกับเขาก่อนให้มากแต่เนี่ยข้อดีนะครับอย่างที่บอกถ้ามันไม่มีออโต้โฟกัสมันตายเลยเหมือนกันบางช็อตแบบว่าแบบช็อตแบบนี้น่าจะตามไม่ทันเลยเพราะว่ามันเป็นช็อตที่ต้องใช้ความเร็วในการมูฟตลอดอยู่เวลาใช่เพราะว่าเราก็วิ่งฟูลไลน์กันเต็มอะไรเงี้ยครับเนี่ยครับเวลาโรลลิ่งผมก็จะเรคคอร์ดยาวมันก็เรคคอร์ดได้ยาวขึ้นอะไรประมาณนี้ครับก็คือถ้าถ่ายรถก็ต้องถ้าจะให้ภาพหรืออะไรมันได้อารมณ์ผมว่าคนขับรถก็สัก 30% ได้เนาะใช่ใช่ครับต้องทุกอย่างต้องสัมพันธ์กันครับติดแค่ตรงไหนครับตอนนี้เดี๋ยวนะโอเคครับอ่ะทีนี้ผมไปที่ผมถามเรื่องพวกลูกค้านิดนึงแล้วกันพวกคอนเนคชั่นเนี้ยครับเราหาลูกค้ายังไงลูกค้ามาเห็นเรายังไงหรือจริงๆเรามีความแตกต่างอะไรมั้ยที่แบบทําให้เฮ้ยเค้าเลือกเราอะไรเงี้ยครับมีความเป็นซิกเนเจอร์ของพวกคุณมั้ยของคาเค้าครับซิกเนเจอร์ของพวกผมเหรอครับน่าจะเหมือนงานที่ออนในคาเค้าทั้งหมดจะเป็นงานที่ขายความเป็นตัวเองที่สุดนะครับคืองานในคาเค้าจะเป็นงานที่ผมกับพี่เชียร์คิดว่าอยากจะทำให้มันออกมาเป็นแบบนี้ครับโดยที่ไม่มีลูกค้ามาก่อนนะครับแบบเป็นงานต้นแบบที่เราอยากจะสื่อออกไปครับแล้วพอเราได้ทำงานในแบบที่เราชอบเราคอนเซ็ปต์แบบที่เราคิดอะครับมันก็จะเกิดผลลัพธ์ตามมาก็คือลูกค้าก็จะทักกลับมาในคาเค้าซึ่งมันก็เป็นผลดีคือเขาทักมาในนั้นเขาก็คือต้องการงานแบบที่เขาเห็นในคาเค้าซึ่งพอเขาเห็นงานในนั้นมันก็จะเกิดกลายเป็นว่าเหมือนเขาก็จะชอบงานแบบที่เราทำโดยที่เราก็ชอบของเราเองอะครับมันก็เลยแมทกันนะครับใช่มันก็เลยเป็นเหตุผลที่แบบส่วนมากในคาเค้าที่เป็นแบบคลิปที่ทำเองโดยที่ไม่มีลูกค้าจะเป็นคลิปที่เราพยายามสร้างความแตกต่างแล้วก็ความที่เป็นตัวเรามากที่สุดก็คือจ้างเราที่เป็นเราใช่ครับใช่ครับหรือถ้าสนใจก็จ้างได้นะ คืออย่างบางแบรนด์ใช่ป่ะครับก็คือเหมือนอย่างอันผมขอยกตัวอย่าง Aston Martin กับ Rolls-Royce อย่างเงี้ยครับคือที่เขาอินบ็อกซ์เข้ามาก็คือแบบเขายังไม่เคยเอารถเขามาถ่ายกับสตรีทนะครับเอารถใช่เพราะว่าถ้าเป็นแบบพวกภาพของเรามันก็จะเป็นแบบสตรีทอย่างเงี้ยครับใช่ก็คือเขาว่ามองเห็นเราจากภาพรถซิ่งฮะใช่แต่ว่าพอเขามานึกว่าแบบเอ้ยจะทำยังไงให้รถเขาอะมาอยู่ในโลเคชั่นแบบที่เราถ่ายบ้างอะไรเงี้ยเขาอยากไปอยู่บนถนนบ้างใช่ครับใช่ครับซึ่งก็เขาก็ให้เราถ่ายในแบบของเราเลยใช่ผม okay, ว่าข้อดีก็คืองานของเรามันสามารถเลือกเราสัก 90% เนาะมันจะมีแค่บางอย่างเขาห้ามอย่างเช่นห้ามขับรถทับเส้นห้ามให้แบรนด์ติดแบรนด์อื่นหรือว่าแบบว่า
อย่างแบรนด์รถที่มันลักชัวรี่หน่อยก็แบบว่าพื้นถนนห้ามแตกห้ามทับนู่นทับนี่อะไรเงี้ยครับอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนี้ใช่ก็มันจะเป็นดีเทลเล็กๆเป็นดีเทลเล็กๆใช่ครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็ค่อนข้างที่จะให้อิสระเราเพราะว่าเรามีสไตล์เป็นของเราเองถูกไหมถูกใช่ครับเขาชอบมาจากตรงนั้นแล้วเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเขาได้ดูงานของเราอยู่แล้วประมาณนี้แล้วช่องทางของพวกคุณมีอะไรบ้างฮะ Instagram Facebook นี่ป่ะมีครับมี Instagram มี Facebook มี YouTube ครับอ๋อมีหมดเลยนะครับประมาณนี้โอเคครับอ่ะไปที่คุณบอลฮะคุณบอลฮะตอนที่เริ่มผมอาจจะไม่ได้ถามแบบคอนเนคชันยังไงเพราะว่าตอนนี้คุณบอลเนี่ยเป็น DP ให้กับกองละครอยู่แล้วแต่ว่าผมอยากรู้ว่าคุณบอลเนี่ยเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ไงแล้วแบบเฮ้ยคือมันอาจจะเกี่ยวกับคอนเนคชันเหมือนกันนะคือแบบได้เข้าไปอยู่ตรงนี้แล้วได้คุยนู่นนี่นั่นได้เอาไปถ่ายฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยครับคุณบอลมีคอนเนคชันอะไรยังไงบ้างครับตอนที่เริ่มต้นเนี่ยครับคอนเนคชันน่าเริ่มต้นท่านย้อนเริ่มต้นก็คืออย่างที่บอกว่าเราเรียนฟิล์มมาใช่ไหมฮะครับเราก็ทุกคนก็อยากเป็นฟิล์มเมกเกอร์แล้วก็เราเกลียดละครเพราะเราถือว่าละครมันเป็นศาสตร์อยู่ในละครใช่อย่างที่บอกเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยละครมันจัดอย่างโน้นจัดแสงอย่างนี้ถ่ายทำไมถ่ายอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบด้วยความเกลียดก็เลยอยากมาทำละครเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าเอ้ยมันวันนึงเราอาจจะเป็นเฟืองตัวนึงที่แบบเปลี่ยนเขาได้อะไรเงี้ยแต่ก็ทำมา 7-8 ปีแล้วก็ยังเปลี่ยนไม่ได้ก็ยังยากอยู่ครับแต่ก็รู้สึกว่าเราเห็นมองเห็นทางขึ้นในช่องใหญ่ๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่มีช่องเล็กมากขึ้นมีซีรีส์มากขึ้นคนดูมีทางเลือกมากขึ้นดูซีรีส์มังน้องมากขึ้นก็เลยเลือกที่จะต้องอัปเกรดโปรดักชันงานโปรดักชันขึ้นเพื่อแข่งกันคนดูเริ่มมีทางเลือกก็เราก็รู้สึกว่าวันนี้มาถึงตรงนี้ก็ได้จากคอนเนคชั่นจากดาราจากอะไรเงี้ยส่วนมากที่เราทำงานด้วยกันเขาก็จะปากต่อปากกันมากกว่าพอแล้วก็อีกอย่างตัวผมไม่เหมือนพี่คาเขาเขาอาจจะพี่คาเขาเขาอาจจะเป็นแบบเหมือนมีลายเซ็นของตัวเองชัดเจนมากเรื่องสีเรื่องแสงเรื่องอะไรเงี้ยผมอาจจะเป็นเป็ดมั้งที่แบบว่ามันไม่สุดสักทางแต่ผมพยายามที่จะทำให้ได้ทุกอย่างทั้งวิดีโอไม่ว่างานไหนมาก็จะรับอย่างเงี้ยก็จะมีคอนเนคชั่นมาจากในถ้าเป็นออนไลน์ก็จะมาจากใน IG ครับIG ก็จะเป็นแบบ IG ก็จะเป็นแบบมีงานถ่ายทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งลงเรื่อยๆครับก็จะมีทำงานกับดาราอะไรเงี้ยก็จะได้คอนเนคชั่นมาจากตรงนั้นแล้วก็คนที่ตามมาใน IG ก็จะมีติดต่อมาว่าเฮ้ยเรารับถ่ายนู้นรับถ่ายนี้ไหมแต่เขาก็จะคิดว่าเฮ้ยต้องแพงแน่เลยถ่ายอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้คิดแพงเลยอะไรกันเลยจริงก็ราคาเล่นปกติครับผมนึกว่าจริงๆการมีดาราอยู่ในนี่จะกลายเป็นว่าจะเข้ามาหาเยอะแต่ว่ากลายเป็นว่าคนกลัวแพงกันมันเป็นข้อเสียครับเพราะว่ามันกลายเป็นว่าคนไม่เข้ามาหาคนไม่ walk in เข้ามาเพราะว่ากลัวว่ามันแพงหรือว่าเราไม่รับอันนี้คือส่วนหนึ่งเลยที่แบบผมเหมือนจะงานเยอะแต่จริงๆคนที่สนิทเท่านั้นถึงจะรู้ว่าไม่มีงานประการทำประมาณนั้นแต่คือก็งานประจำก็จะมีอยู่ครับคือรับทุกอย่างแล้วตอนที่เข้าไปทำงานประจำอะเข้าไปอยู่ในกองละครเข้าไปได้ไงคือแบบอยู่ดีๆเข้าไปสมัครเลยหรือว่าไงฮะก็มีคอนเนคชั่นมีเพื่อนที่เขาแบบเป็นผู้จัดอะไรคือปกติแล้วละครยิ่งช่อง3อ่ะผมพูดเลยว่าแบบมันยากมากที่เด็กยุคใหม่เขาจะเข้าไปได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เป็นคนที่เขาอยู่กันมาแล้วเขาก็จะทำงานวนๆกันด้วยความที่คนดึงกันเข้าอย่างเงี้ยป่ะดึงกันเข้าอย่างเงี้ยป่ะสังคมมันเล็กมันวนกันนะฮะมันก็เลยแบบเป็นรุ่นใหญ่ซะเยอะไอเด็กจบใหม่มันยากมากอะไรเงี้ยทีนี้พอเรามีโอกาสเข้าไปได้ตอนแรกก็ไปทำเป็นคอนติเนียลกันเลยเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันแต่พอได้โอกาสโชว์ของหน่อยก็ยังพอได้อยู่ครับผมไปได้ประมาณนี้โอเคครับผมเดี๋ยวผมให้ก่อนที่เราไปตอบคำถามท้ายแล้วก็คือให้แง่คิดกับการเริ่มต้นทำงานในวงการหรือว่าทางสายเนี้ยกับเพื่อนพี่น้องๆที่สนใจจะทำอะไรสักอย่างตอนนี้ครับเดี๋ยวให้แง่คิดนิดนึงครับว่าต้องรักก่อนครับคือถ้ารักแล้วแพชชั่นมันจะมาพอแพชชั่นมาเราถึงจะเขาเรียกว่าอะไรนะมีวิริยะมีใช่ไหมครับมีวิริยะต่อแล้วคือเรา
เราพอเราเพ่งกับมันเยอะๆเราถึงจะรู้สึกว่าเราอยู่กับมันได้หรือเราทำมันด้วยเหมือนเราไม่ได้ทำงานอ่ะเมื่อเรารักมันแล้วเราจะทำงานเหมือนเราไม่ได้ทำงานเราจะไม่เหนื่อยกับมันก็เป็นประจำวันของผมนะถ้าแบบเราเอ้ยเหมือนเราออกไปเผชิญกับปัญหางานทุกงานมีปัญหาอยู่แล้วแต่เราต้องออกไปสนุกกับปัญหาให้ได้เราก็จะมีความสุขกับงานของเราครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณบอลไปที่คาเขาฟิล์มเคาน์เตอร์ครับแง่คิดครับนะครับก็คือผมว่าก็เหมือนของพี่พรนะครับผมว่าต้องให้มันรู้สึกว่าแบบอินกับมันก่อนแล้วก็แบบมีแพชชั่นที่อยากจะทำมันอะไรเงี้ยครับคือผมขอพูดเรื่องรถก่อนแล้วกันก็คือแบบว่าผมจริงๆผมเป็นคนที่ถ่ายรถได้ระดับนึงนะแต่ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถเลยแบบว่าเรื่องอุปกรณ์การแต่งหรือรุ่นอะไรเงี้ยแบบตรงตามันก็จะเป๊ะมากแต่ผมอะรู้สึกว่าแค่แบบว่าผมไม่อยากจะถ่ายมุมนี้อะไรเงี้ยกล้องมันควรจะเคลื่อนอย่างนี้เพื่อไปอย่างนี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมว่ามันน่าจะอินเพราะว่าแบบเหมือนเวลาเราไปที่ไหนสักที่นึงอะทำไมเวลาเราเห็นที่มันสวยๆเรากลับนึกถึงว่าเฮ้ยทำไมเราน่าเอารถมาจอดตรงนี้จังเลยเราน่าจะเอารถมาผ่านตรงนี้จังเลยแทนที่จะคิดถึงเป็นแบบเฮ้ยทำไมตึกนี้สวยซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผมอาจจะชอบที่จะถ่ายรถด้วยอะไรเงี้ยครับคือพอเห็นอะไรไปหมดก็จะบอกว่าตามอันนี้ที่สวยอย่างตามไปที่ไหนมาตามไม่ได้ส่งรูปมาพี่มองจากทางด่วนมาเห็นอันนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับผมว่าอันนี้มันอาจจะเป็นน่าจะเป็นเรียกว่าแพชชั่นก็ได้นะว่ามันอันนี้มันน่าจะรู้สึกว่าแบบว่าทำงานแล้วมันอยากทำตลอดเลยเพราะเราดูงานของเมืองนอกหรือว่างานที่แบบสเกลใหญ่กว่าเราอ่ะพอเวลาเราดูงานที่เป็นแบบสายรถหรือว่างานแบบที่เราชอบอยู่เราจะนึกอย่างเดียวว่าทำไมเขาถ่ายอย่างนี้ได้ยังไงแล้วเรามาทำงานตามแบบข้อจำกัดของเราอย่างเขามีรถลิกแขนใหญ่เราแบบกองนี้เรามีแค่แบบเปิดรถตู้ถ่ายกิมบอลแต่เราจะทำยังไงให้มุมมันเนี้ยมันใกล้เคียงหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าการศึกษาเพิ่มด้วยช่วยได้เยอะด้วยครับพยายามดูงานให้เยอะครับใช่ครับแล้วก็ผมเสริมนิดได้ไหมครับพี่นวลครับได้เลยครับผมว่าแล้วก็อีกอย่างนะคือเรื่องของการหาไอดีนิตี้ของตัวเองอะพี่น่าจะสำคัญเหมือนกันคือเราอาจจะเห็นว่าหลายคนทำคล้ายๆกันหมดแต่ทำไมบางคนถึงโดดเด่นเพราะว่าเขาเป็นตัวเองมากกว่าแค่นั้นเองจริงๆแล้วคอนเทนต์ทุกอย่างมันถูกเล่าไว้หมดแล้วในโลกเนี่ยมันถูกทำซ้ำกันหมดแล้วเพียงแต่ว่าอะไรที่มันทำแล้วมันเป็นตัวเรามากที่สุดซึ่งเราต้องหาตรงนั้นไม่ต้องไปแบบพยายามที่จะอย่างจะใครอยากจะทำช่องของตัวเองเนี่ยคือพยายามจะไปดูเรฟเลนซ์แล้วก็ไปทำไปเหมือนคนอื่นแต่จริงๆแล้วต้องกลับมาว่าถ้าเป็นตัวเราเองเราพูดในแบบของตัวเองมันถึงจะดังที่คุณไม่ต้องไปแข่งอย่างผมสมมติอย่างงานถ่ายภาพของผมเนี่ยผมพยายามจะถ่ายภาพซื้อเลนส์ออโต้มาเต็มเลยหมดเลยแต่ก่อนผมพยายามถ่ายยังไงก็ไม่แตกต่างจากคนอื่นมันเราถ่ายพอร์เทรตยังไงใช้เลนส์ออโต้เหมือนกันเสร็จแล้วสุดท้ายก็ไปแข่งกันที่แต่งภาพหรืออะไรเงี้ยมันหาความแตกต่างไม่ได้ผมก็เลยไปศึกษาเลนส์แมนนวลก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยในเมื่อเราทำดีกว่าไม่ได้เราต้องทำให้แตกต่างนะคือผมก็เลยขายทิ้งหมดเลยแล้วก็ไปซื้อเลนส์แมนนวล300-400ตัวมาศึกษาแบบจริงจังมันไปเลยว่าแบบเราจะได้รู้ว่าเราใช้คาแรคเตอร์ของมันมาเพื่อมันเป็นตัวของเราก็เลยอยากจะฝากตรงนี้ว่าเผื่อใครที่ตามหาแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยอยากจะให้เขาหาความเป็นตัวเองให้ได้ก่อนครับผมตุ้มตามครับขอพูดด้วยครับยกมือแล้วครับครับผมก็อยากจะบอกว่าแบบอยากให้ทำเพราะว่าเราชอบที่จะทำครับเหมือนเราทำไปโดยที่ไม่จำเป็นว่าต้องมีคนชอบแบบที่เราทำหรือไม่ชอบครับเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมกับพี่เชียร์เปิดเพจมาน่าจะประมาณ2ปีแล้วครับอันนี้น่าจะปีที่2ก็คือนับตั้งแต่วันแรกที่ทำอ่ะผมไม่คิดว่าทำแล้วต้องมีลูกค้ามาจ้างหรือว่าทำแล้วต้องมีใครมาเห็นแค่อยากทำเพื่อที่เราจะได้มีความรู้สึกว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราคิดแล้วเราได้ทำออกมาก็คือเหมือนเราวางภาพไว้แล้วเราก็คิดว่าภาพแบบนี้มันต้องออกมาแบบนี้ครับใช่ก็คืออยากให้ถ้าตอนนี้ใครที่คิดจะเริ่มทำอะไรก็เริ่มทำไปเรื่อยๆครับแล้วสักวันหนึ่งเขาก็จะหลายๆคนก็จะมองเห็นในสิ่งที่เราทำครับแล้วก็จะชอบในแบบที่เราทำเหมือนปัญหายากสุดเลยนะผมจะบอกได้เลยว่ามันคือ
ตอนเริ่มเนี่ยนะครับคือถ้าเราไม่เริ่มเนี่ยคือพอเราแบบไม่เริ่มแล้วสักพักอะทิ้งไว้สักพักมันจะมีเหตุผลมากมายที่จะทำให้เราไม่ทำเลยเยอะแยะมากมายเฮ้ยต้องรอนั่นก่อนรอนี่ก่อนโปรดักชันต้องมานู่นนี่นั่นต้องมาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเริ่มทำกากช่างมันทำไปก่อนเดี๋ยวมันเก่งขึ้นมาเองใช่ไหมครับพี่ต่อฟิโนก็เคยพูดบอกว่าแบบคือมึงต้องเป็นมูซาชิอ่ะมึงต้องฝึกดาบทุกวันมึงต้องฝึกดาบทุกวันมึงถึงจะมีของไม่ใช่ว่ารอเขามาจ้างแล้วมึงเข้าไปหาของคือมึงจะตัวมึงจะต้องมีของก่อนมึงจะต้องมีวิชาก่อนพอที่เขาจะเห็นว่ามึงดีเขาถึงมาจ้างอะไรเงี้ยครับประมาณใช่ครับโอเคเราเลยรู้สึกว่าการฝึกฝนตัวเองอ่ะมันสำคัญครับสุดยอดครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามนิดนึงแล้วก็จะเข้าสู่การแจกของแล้วนะครับผมไม่อยากให้มันเกินเที่ยงไปมากนะครับประมาณเที่ยงนิดนึงแล้วกันนะโอเคครับคุณท็อปครับผมพอตอบได้ไหมว่าอยากทราบว่าเวลาใช้ตัวมอสนินจา V เนี่ยได้ 4K 60นะตัวตัวมอสเนี่ยแต่ว่าเรคคอร์ด FX 3เนี่ยมัน 4K 120มันเป็นเรคคอร์ดที่ไหนครับซึ่งน่าจะเป็นที่การ์ดถูกต้องไปชิกกล้องใช่เพราะว่าสุดของอัตโมอสนินจานะครับก็ได้แค่60เฟรมนะครับ 4K 60เฟรมแต่ว่าข้อดีก็คือมันได้ไฟรอนะประมาณนี้นะครับอยากทราบวิธีจัดแสงให้ดูเป็นลุคซินีมาติกหน่อยครับมีใครแนะนำได้ไหมฮะ คุณเชียร์ครับซีเมสไลติ้งทั้งคู่ซินีมาติกครับคุณคิดว่ายังไงดีฮะเริ่มจากยังไงดีเอาง่ายๆก่อนผมว่าอย่างแรกก็ต้องดูวิดีโอใช้ได้โลเคชันที่เราจะถ่ายนะครับก็คือผมว่าต้องเริ่มจากคีย์ไลท์ก่อนเลยซินีมาติกครับผมว่าแต่จริงๆเรื่องผมว่าเรื่องการจัดไฟจริงๆมันเป็นเรื่องของรสนิยมด้วยนะผมว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับผมว่าจะแบนไม่แบนหรือไม่ผมว่าอยู่ที่รสนิยมด้วยผมว่าจริงๆที่จะบอกว่าให้บอกยังไงให้เป็นซินีมาติกจริงๆมันก็ยากเนาะเพราะว่าใช่ๆครับผมเพราะว่ามันมันจะมีบทเรียนสำหรับการจัดแสงอยู่คีย์พอยต์คีย์ไลติ้งนู่นนี่นั่นอะไรลองไปศึกษาเรื่องพวกนี้ดูครับมันก็อาจจะช่วยได้นะครับประมาณนี้นะคุณบอลมาจัดแบบที่เราชอบใช่คุณบอลว่าไงฮะมีน่าจะเป็นเรื่องของการรีเสิร์ชมูดแอนด์โทนเรฟเฟอเรนซ์ที่เยอะให้เยอะก่อนนะครับอันดับแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่าพอภาพมันออกมาแล้วมันจะออกมาเป็นประมาณไหนมันต้องมีแสงในหัวสีในหัวก่อนว่าเกรดแล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็คือรีเสิร์ชเรื่องไฟเรื่องไลติ้งก็คือหยอดยังไงให้มันรู้สึกว่ามันมีทิศทางแสงที่มันไม่ได้ฝืนธรรมชาติหรือว่าดูโดดมากเกินไปอะไรเงี้ยให้เกินกันสว่างไม่ใช่ดีในทางของหนังสว่างหน้าสว่างคนสว่างไม่ใช่ดีทุกอย่างมันจะต้องแฟลชแบบว่าดูเป็นมูดเดียวกันในทางภาพมันก็เป็นทั้งเรื่องของโปรดักชันดีไซน์ด้วยเซตติ้งในฉากในอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องสีในอุปกรณ์ชุดเสื้อผ้าทุกอย่างมันคอนในกันหมดนะเราก็เลยรู้สึกว่ามันต้องเป็นองค์ประกอบรวมอ่ะใช่ใช่อาจจะต้องศึกษาเรื่องแสงเพิ่มนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่งั้นก็ลองจัดดูครับคุณชอบแบบไหนลองจัดดูประมาณนี้นะครับผมถ้า Sony A7 Mark IV ออกมาพร้อม10บิตและ SD Tone FX 3จะมีความได้เปรียบคุ้มค่าเงินยังไงบ้างครับถ้ามันออกมาอย่างนั้นเนี่ยเหนื่อยนะผมว่ายังไม่ออกอะครับผมว่าเรา FX 3ก่อนเลยดีกว่าไม่น่าผมว่าถ้าออกอะด้วยที่ดูจากแบบออก72 73มายังไงพิกเซลก็เยอะยังไงก็มีน้อยครับแบบว่าน้อยจะต้องเยอะกว่าโลไลท์น่าจะยากถ้าเกิดเป็นกล้องที่แบบทั้งภาพนิ่งกับวิดีโอด้วยผมว่ายืนฝั่ง S กับ FX 3ยังไงก็ถ้าเมนวิดีโอคุ้มกว่าครับใช่ถ้าเทียบกันผมว่า SD Tone ไม่ไป74แน่ผมมั่นใจผมว่าก็ไม่น่าไปเพราะว่าสายนั้นมันเป็นสายถ่ายภาพนิ่งจ๋ากว่าเยอะเลยแล้วด้วยพิกเซลที่เยอะมากไว้ถ่ายแบบงานสเกลใหญ่ๆเลยแล้วก็10บิตเท่าที่ผมได้ยินข่าวลือมานะมันน่าจะต้องต่อแยกนะครับถ้าผมจำไม่ผิดตามข่าวลือแต่ไม่รู้นะเพราะว่ามันยังเป็นข่าวลืออยู่ก็น่าจะเห็นด้วยเหมือนกันครับเรื่อง Duo ISO ที่มันมีอยู่ในตระกูล S หรือว่า FX 3เนี่ยยังไงมันน่าจะได้เปรียบกว่าไอ้ตรง F ไอ้ Sony R4ครับผมโอเคใช้ Automos ขึ้นกับ RS2 กับ FX 3แต่กิมบอลเสียบาลานซ์ควรจะให้ได้ใบแบบไหนครับ
เหมือนเอาจอไปขึ้นบนกล้องเหรอครับเหมือนจะนะถ้าไม่งั้นถ้าเอาจอขึ้นตรงต่อที่ลิกบ่ใช่ต่อที่กิมบ่น่าจะง่ายกว่าแล้วก็ใช้ HDMI เป็น HDMI แบบบางอะครับเพื่อที่มันจะได้มีความห้อยตัวเพราะปกติเวลาขึ้นกิมบ่ผมก็ใช้แบบนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเอากล้องไปไอเอาจอไปไว้บนกล้องมันจะบาลานซ์ยากอะครับเพราะว่าเวลาทิ้วหนักๆใช่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 ครับแล้วมันจะติดด้วยเวลาแบบก้มเงยอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าต้องย้ายที่บาลานซ์มาไว้ตรงแขนนะครับใส่ลิกเพิ่มมาอ่ะครับแขนของ RS2 โอเค HDMI ก็ควรจะยาวหน่อยเป็นแบบบางด้วยใช่ๆครับมันจะได้ไม่พันครับ FX3 สามารถนำไปแอพลายกับคาเมร่าแบรนด์อื่นได้โดยไม่พบจุดบกพร่องไหมให้พี่บอลตอบเลยครับขออีกทีนะครับสามารถที่จะเอาไปแอพพลายใช้กับคาเมร่าแบรนด์อื่นๆโดยไม่พบจุดบกพร่องคือดูไม่รู้อะว่ามันคนละกล้องกันซึ่งเมื่อกี้เราก็เหมือนจะตอบกันไปแล้วในแง่ของคัลเลอร์ลิทที่เอาไปรวมกับอันอื่นก็สามารถใช้ได้แล้วก็จริงๆมันเป็นการไอ้นี่ปะมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะการเลือกคัลเลอร์โปรไฟล์หรือว่านู่นนี่นั่นเพื่อให้มันไปเหมาะกับกล้องอื่นด้วยไหมเกี่ยวไหมครับโอเคครับผมมันน่าจะเป็นเรื่องของตอนถ่ายเลยคิดว่าเอฟเฟคใช่ตั้งแต่ตอนเซตติ้งตอนถ่ายด้วยครับว่าเซตค่านี้มันถึงจะไปเหมาะกับกล้องนี้อะไรเงี้ยมีคนบอกว่าถ้าคิดว่าเอฟเฟคสามตัวต่อไปจะมี ND filter ไหมครับเหมือนเอฟเฟคหกไหมครับถ้ามีนี่ซื้อทันที ถ้าไม่มีทุกวันนี้พวกเขาก็ใช้อยู่นะครับสองคนเนี่ย แบตเตอรี่อยู่ได้นานไหมครับนานนะครับก็เป็นกล้องเหมือนใช่ครับนานมากแบบถ้าถ่ายจริงๆครึ่งวันก็อยู่นะครับกล้องเอ้ยก้อนเดียวนะก้อนเดียวใช่ใช่ถ้าเราไม่ได้เรคคอร์ดยาวใช่ๆต้องบอกก่อนว่าถ้าถ่ายเป็นช็อตบายช็อตโดยที่ไม่ได้เรคคอร์ดยาวเป็นแบบอัดรายการนะครับผมว่าอยู่นะครับเพราะเวลาภาพเปรียบเทียบผมถ่ายภาพนิ่งก็คือก้อนนึงแทบจะวันนึงเลยอะครับแบบเปิดกล้องตลอดแต่ก็ถ่ายแต่ภาพนิ่งอย่างเดียวเปิดปิดนู่นนี่นั่นนะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้แบบทิ้งกล้องแบบยาวลองช็อตเป็นใช่ใช่มะพร้าว5ลูกบนมะพร้าว3ลูกครับอะไรลูกบนมะพร้าวอะไรฮะโอเคคุณบอสเดี๋ยวนะผมช็อตเลยเนี่ยแฮนด์เฮลเวิร์คไหมครับกับการถ่ายด็อกคิวเมนทารี่ทั้งเรื่องเอาคุณบอลว่าไงฮะสำหรับแฮนด์เฮลถ่ายด็อกคิวเมนทารี่ครับถ่ายสารคดีทั้งเรื่องแฮนด์เฮลครับผมว่าเวิร์คนะครับคือสำหรับตัว X3 อย่างที่บอกว่าพอมันมี Steady Cam i Mode Active Mode เนี่ยนะฮะไอ้ Steady Shot Active Mode เนี่ยมันโอเคมันครอปรู้สึกว่าจะครอปเข้าไป 1.3 หรือ 1.2 ประมาณนั้นนะฮะแต่ผมว่ามันให้ความรู้สึกที่สมูทขึ้นเยอะครับซึ่งพอเราเปิดโหมดนี้มันจะภาพมันจะถูกครอปไปนะครับผมถ่ายครึ่งวันพกแบตกี่ก้อนครึ่งวันก้อนเดียวเมื่อกี้ยังพอแต่ว่ากันเหนียวกันเหนียวกันเหนียวก็อีกก้อนถ้ากันเหนียวไม่มีไว้สักก้อนแล้วกันนะประมาณนี้ครับประมาณนี้แต่ว่าปกติก็น่าจะอยู่อยู่แล้วมันมีคำถามจากคุณเบลด้วยตลกมากเลยเขาบอกว่าอยากรู้ว่าพี่เชียร์พี่ตามหันไปคุยกับใครครับผมไม่ได้ครับปล่อยให้สงสัยไว้ดีเอออยากรู้ป่ะล่ะคุณเบลถ้าผมได้เอฟเฟกต์มาคงถ่ายนำไปรายการเล็กๆตามร้านค้าและโฆษณาอาหารแมวสินค้าสัตว์เลี้ยงต่างๆครับมันดูเบาสบายมากถ่ายงานเองไม่ต้องสนใจใครครับชอบเลนระยะไหนที่สุดครับทั้งคู่เลยฮะขอคุณบอลก่อนก็ได้อ่ะ50 50เป็นเฟเวอริตแต่ใช่เฟเวอริตแต่ใช้บ่อยที่สุดแต่ใช้บ่อยสุดคือ85กำชอบ50แต่ชอบจริงคือ50แต่ใช้บ่อยสุด85ด้วยความที่ถ่ายพอร์เทรตบ่อยคุณตุมตามกับคุณเชียร์ฮะถ่ายงานของคุณใช้ระยะเลนส์ช่วงไหนบ้างครับชอบ35ครับ35ใช้บ่อย24มีใช้ไหมฮะกว้างๆหน่อยก็มีครับมีเอ้ยแล้วเทเลคือพวกคุณได้ใช้บ้างปะใช่นะครับใช้เวลาถ่ายต้องบอกก่อนว่าต้องอยู่ที่พื้นที่อะครับถ้ามีระยะถอยเยอะมีพื้นที่ให้ถ่ายลดเยอะก็จะใช้70-200อะครับแต่ถ้ามีพื้นที่ไม่เยอะก็จะใช้35-50ครับใช่ครับหลักๆยังไงคือใช้ทุกเลนใช่ครับใช้ทุกเลนมีครบแหละพูดง่ายๆว่ามีครบช่วงแหละเลือกใช้ตอนไหนก็ตอนนั้นเนาะประมาณนี้นะครับ
มีคนบอกว่าอยากให้ FX3 เพิ่มแองเกิลชัตเตอร์จะได้มีฟังก์ชันในการถ่ายซีเนม่ามากขึ้นคิดว่าไงฮะน่าจะดีเนาะดีครับใช่แอบเสียใจอยู่เหมือนกันนะใช่ๆตอนแรกผมแจ้งทุกคนนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะทดสอบ FX3 นะครับตัวจริงตอนที่ติ๊กมาตอนลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวทีมงานจะต่อกลับไปนะครับอาจจะมีจัดนัดวันที่มาทดสอบกันเป็นกลุ่มย่อยๆเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะมาลองใช้กันเพราะหลายๆคำถามเนี่ยมันอาจจะเป็นคำถามเทคนิคซึ่งถ้าได้ลองด้วยตัวเองจริงๆเนี่ยมันก็น่าจะเห็นภาพมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ล่วงเลยเวลามานะขอบคุณทั้งคุณตุมตามนะครับแล้วก็คุณเชียร์นะครับแล้วก็คุณบอลด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาเป็นวิทยากรครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับครับบ๊ายบายครับใครจะติดตามทั้ง3ท่านนะครับไปติดตามได้ตามช่องทาง Instagram Facebook ได้หมดนะครับประมาณนี้โอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ